I'm going to go to the next one.
ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้แทนทั้ง4เผ่าของอำเภอฮอดซึ่งเป็นลูกหลานของบ้านกองหินหมู่ที่6ตำบลหางดงและลูกหลานในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามนะครับของอำเภอฮอดของเรารางวัลนะครับรับรางวัลด้านหน้าเลยลูก จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ่อครับตบมือให้กำลังใจลูกหลานแห่งความเฮ่งเยาวชนคนเก่งก็แสดงออกประกอบไปด้วยเผ่ากะเหรี่ยงเผ่าล้วเผ่าม้งและเมืองนะครับทั้ง8เยาวสตรีคนเก่งของเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามและก็ตำบลหางดง ของอำเภอฮอดของเรานะครับคณะจ้างฟ้อนเล็บทั้ง45คนเข้ารับรางวัลเลยครับตั้งแถวตามนี้เลยเทพพระธิดาผู้งดงามเป็นภาคีเครือข่ายกลุ่มช่างฟ้อนในเทศบาลตำบลท่าข้ามโดยการประสานงานของท่าน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามนะครับบ้านของอินของเราอยู่ในเขตตำบลหางดงอำเภอฮอดนะครับเป็น2ตำบลร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีป้อกำนันในแต่ละตำบลในเขตอำเภอฮอดได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญคณะจ้างฟ้อนตั้งแถวรับนะครับรับรางวัลที่ระลึกนะ ประเพณีสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการแต่งกายด้วยผ้าสิ้นอันงดงามผ้าคาดสบายพัดด้วยดอกเอื้องคำเป็นสัญลักษณ์แบบล้านนาอันสำคัญฟ้อนเล็บและก็เป็นความรักสมัครสมานสามัคคี ในนามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก่อให้เกิดการแสดงออกการรวมกลุ่มของสตรีล้านนาสตรีของอำเภอฮอด
ในเขตเทศบาลและในเขตตำบลหางดงของเราเป็นการสร้างประเพณีถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่สืบไปวันนี้คณะสงฆ์ได้อนุโมทนาปลื้มใจว่าศรัทธาสาธุชนอุบาสกบาสิกาต้องออกแม่ออกที่ค้ำจุนวัดวาอารามได้ถวายจังหันเช้าเพลได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีได้รำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและถวายการต้อนรับเจ้าคณะพระสังฆาธิการตนดุลในแต่ละจังหวัดมีหลวงพ่อพระเทพปัญญาพรนะครับรองเจ้าคณะภาค6วัดตากฟ้าพระรามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ที่เอ่ยก็คือหลวงพ่อมาไกลหน่อยมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและพระมหาเถระผู้สำคัญหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารประธานประจำหนเหนือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารบัดนี้มอบรางวัลน้ำใจครบแล้วปรบมือให้เราเองทุกท่านด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอกราบพระราชนาคณะกรรมการนะครับขอกราบนิมนต์พระมหาเถระของกรรมการในชุดนี้ได้จุดผู้เพียรบูชาองค์พระพุทธะนะครับองค์จตุรพุทธศาสดาหรือว่าพระเจ้าสี่พระองค์ที่ประดิษฐานณพระธาตุเจดีย์วัดศิลานิมิตเสร็จแล้วจะได้ประกอบพิธีมอบตะปูจำนวน2ตัวนะครับให้กับหมู่บ้านรักษาศีล5ให้กับครอบครัวโยคำโดยนายคำและการตรวจเยี่ยมนะครับและขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7ได้เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีในนามของเจ้าคณะภาค7ทางเจ้ากระผมก็ขอกราบขอพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลห้าหนเหนือโดยอุปถัมภ์ของท่านเจ้าคุณพระวัชรพงศ์พร้อมท่านวัดถิวันพระนองของตากสิทธิ์ปีนี้หมู่บ้านรักษาศีลห้าแต่ละจังหวัดละ2ตัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ครับตัวนี้ผมมอบให้ทางโปรกรรมจะเป็นความไม่ตรีและความสุขความเป็นครอบครัวที่รักษาศีลห้ามาโดยตลอดและหมู่บ้านกองหินหรือชาววัดศิลานิมิตนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าฉะนั้นก็ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพ่อพระธรรมเสนาบดีได้เป็นผู้มอบใบมอบให้แก่เจ้าผู้รับมอบ
นี่หลวงพ่อมอบในคำไม่ไหนอัปหลวงอัปหลวงรับหน่อยเดี๋ยวถ่ายภาพเดี๋ยวก็รับจับกระดาษไว้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนไม่มาเห็นภาพกันสุนัขสังคุมังตะวันตุปะดาสังคุติสังคุสังคุตุมังโตจังสังคุมังตัมมังวาจาตัมมังปัตตังปัตตังบาลังสะบันปัตตคิเนขอบคุณและอนุโมทนาเลิศที่รับเลี้ยงบุญเลยและบุญรอบนะครอบครัวนะอันนี้เลี้ยงตัวชู้อันนี้เลี้ยงตัวแม่เนอะห้ามแย่งกันนะอันนี้เราถ่ายรูปเชิญคณะข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนติจเจ้าพระสงฆ์นิมนต์ถ่ายรูปด้วยกันเด้อครับลำดับแรกที่สามารถแล้วมาถอดพิธีนี้ครับตอนนี้ในส่วนเบื้องต้นเราจะบันทึกภาพก่อนนะครับในท้ายก็จะบันทึกภาพร่วมกับเกียรติบัตรเมื่อบันทึกภาพแล้วขอผู้แทนอาสมธรรมจารีรับมอบพระแก้วมรกตด้วยนะครับส่วนข้าวสารอาหารแห้งเราจะแจกในช่วงท้ายหลังจากเสร็จการตรวจเยี่ยมเพราะว่าถือว่าจุฬาหน้ามณฑลแล้วนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่มีผู้แทนฝ่ายทหารตำรวจด้วยนะครับท่านภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะมอบหมายทางภูธรอำเภอฮอดนะครับคณะกรรมการขอบด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคุณหลายลูกนะครับแล้วอีกสักครู่ขอผู้แทนพระธรรมจารีนะครับที่ด้านหน้าเพื่อจะให้หลวงพ่อได้มอบพระแก้วมรกตนะครับให้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กรรมการขับเคลื่อนคนเหนือในนามผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดได้นิมนต์พระธรรมจาริกได้มารับมอบพระแก้วมรกตด้านหน้าพระธาตุเจดีย์ด้วยนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าช่วงบ่ายเราอาจจะอ้ำเจอกำลังพ่อหลวงเจอเลยแถวหน้าเลยครับนั่งพับเพียบแถวสองคุกเข่าแถวหน้าพับเพียบนะญาติโยมเราแถวสามกระโยงขึ้นนิดนะโน้ยสังฆสามัคคีสามัคคีทั้งฝ่ายบ้านเมืองและคณะสงฆ์ในเขตอำเภอฮอดนะครับมีหลากหลายตำบลนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลนาเกลือบ่อชรีตำบลฮอดตำบลหางดงตำบลท่าข้ามนะครับนั่งให้เต็มเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ช่างบอสถ้าไม่รีบไปไหนรอช่วงค่ำนะถ่ายรูปนะแต่เรารับมอบข้าวสารด้วยนะยังไม่ต้องเปื้อนเครื่องแต่งกายช่างบอสนะรอส่งหลวงพ่อคณะกรรมการนะครับส่วนบ้านเมืองมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธจังหวัดท่านผู้แทนวัฒนธรรมท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามท่านกำนันทุกตำบลนะครับท่านนายกอบต.ในส่วนตำบลอื่นด้วยนะครับครับเสร็จแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะได้มอบพระพุทธรูปนะครับของผู้แทนธรรมจารีหนึ่งอาสมนะครับและหลังจากนั้นจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการก่อนเข้าสู่การตรวจเอกสารการรายงานของการดำเนินโครงการในส่วนนี้ขอเชิญผู้แทนคณะพระธรรมจารีจะนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิมลมุนีนะครับได้ประสานงานเป็นเบื้องต้นขอนิมนต์เลยนะครับอาสมพระธรรมจารีในเขตอำเภอฮอดของเรา
ทราบว่ามี4อาสมนะครับสำหรับการถวายพระแก้วมรกตโดยอภินันท์การจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเจ้าวาดวัดรัตติวันพระนรขอนดานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลห้าได้มอบให้จำนวน10,000แล้วก็หมู่บ้านคณะกรรมการการอีก 3,000 อ่ะที่ไหนท่านพระภูมิกิตติพระภูมิกิตติอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมามอบให้ท่านอีก 3,000 นะตอนนี้เป็นเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าภาคเขตวัดพระราชดอยสุเทพราชวรวิหารที่หาเจ้าเชียงใหม่ได้เป็นองค์ผู้แทนมอบให้แก่หัวหน้าพระธรรมจารีวัดเอาองค์ที่สองด้วยอ่ะสองวันสองวันก็พออันนั้นองค์ใหญ่เหรออาจารย์ก็แต่งตรงกันนะครับ ครับ มี 2 องค์นะครับ องค์ใหญ่ที่มีอีกองค์ทองเหลืองถามว่าทำไมต้องถามว่าอาสมไหนจะรับไปเพราะว่าอาสมบางอาสมเล็กนิดเดียวต้องดูขนาดพระพุทธรูปนะครับเพราะบางอาสมจะเป็นเหมือนอาสมปฏิบัติธรรมเล็กๆนะครับแล้วก็องค์พระแก้วมรกตไว้ประจำมาสมธรรมจาริกทั้งสององค์นะครับโดยเมตตาพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์มาทำที่วัดพระนอนขอจากศักดิ์ศรีได้มอบกับปิยพันธ์สนับสนุนในกิจการพระศาสนาเผยแพร่ในโครงการพระธรรมจาริกในส่วนภูมิภาคซึ่งพระธรรมจาริกเป็นโครงการหนึ่งของมหาเถรสมาคมบริหารส่วนภูมิภาคที่วัดศรีสุดาพระอารามหลวงวันนี้จะได้ที่รับชมสมเด็จพระจักรพรรดิท่านที่ดูแต่ละซุ้มนะครับได้รอไปดูซุ้มครับท่านครับของคณะกรรมการนะครับเนื่องจากผู้รวมอยู่ว่าเข้าประตูนำไปเลยนำหัวไปนำหนูก็ออกไปนะครับท่านจะเรียกชมชมการจัดสรรเครื่องปั้นปูนปั้นต่างๆจนถึงนิทรรศการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลไปตามลำดับซึ่งในหน่วยประชาชนประจำตำบลนั้นก่อไปด้วยมากมายหลายหน่วยในเขตอำเภอฮอดนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ่อหลวงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านตาลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหางดงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลฮอดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนาคเรือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ่อสลีตำบลนี้แล้วก็บ่อสลีว่ะที่ไหนอ่ะของหลวงพ่อเนี่ยครับเป็นประกวดแล้วทางธรรมาภิบาลมาเป็นนวัตกรรมของคิดพื้นที่ครับตัวปัจจุบันนะครับนะครับเองก็ไม่ได้ถ่ายแล้วต้นไม้จะผมอยู่ครับอันนี้ครับการเองมันนวัตกรรมที่ประกวดกับทางสำนักนายกครับได้รับรางวัลครับครับผมใช่ครับนี่หลังเทศครับที่แล้วทำครับซุปประตูนะครับครับซุปประตูที่ไม่ได้ใช้ซุปประตูนะครับนี่ผมขอสภาพระนองแบบนี้ครับแบบเล็กก็สั่งเล็กน้อยเนาะครับได้อยู่115เซนนะครับมางานไอ้ยังก็ไม่กระโผล่นะครับก็ว่าจะทำสภาหลังนี้เลยว่ากรรมการเล็กแทนเล็ก32เลยครับเอาไว้เป็นก่อนเป็นกรรมการได้115แบบนี้ครับพื้นที่นี้นะครับ
ครับออกสื่อแล้วครับไปไปไปซุ่มไปบุดต่อไปมันหนักอยู่ครับซุ่มกองหินนี่ครับมันหลายอยู่ครับเอางานปูนปั้นดีกว่ากันเอางานตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนครับพอเข้าไปพออันนี้คุยกันแล้วอันนี้ปัดหูแล้ววะปัดหูจักดีวะเป็นหมู่บ้านมีงานช่างคนที่ทำบ้านกับคนในหมู่บ้านเราครับมีเรือมาที่ตลาดทำบ้านแล้วส่งเสริมการเด็กนะครับในหมู่บ้านหลวงพ่อดูที่บ้านเรามีไม้ไผ่เยอะครับที่ก็ไม้ไผ่เปิดตลาดนี่อันใดอันใดฮะอันห้าสิบโอ้ใบสีเป็นประเภทนี้เอาเต้นว่าล่าเลยครับสลับเงาสลับเงาวัดหลวงละปูนไปจะสลักย้อมวันที่17กันยาไปเอาเนอะสลักย้อมหลวงนะไปก่อยไปเอาก่อนก็ได้สักวันสองวันฮะมาตู้ดิบกำเนี่ยยังไม่เสร็จครับเอาเอาที่แล้วมาถามพ่อดูแล้ววาดขยะกะครับวาดขยะแอนอันยูมาเปล่าเนี่ยครับรักลูกร้อนลดโลกร้อนถ้าขายอันเท่าใดร้อนสามลุงอันเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่เออมาอันหนึ่งร้อยเอามาห้าอันเอามาห้าอันเอามาแหมเอามานี่ไม่ไหนลุงน้องเขาไม่ไหนหมดละปูนละปูนเด้อท่านครับถ้าสิ้นมันรุดภายใน6เดือนส่งมาเลยครับให้2อันก็เจ้าก็ปีรับประกันให้อีก2อันโซ่ด้วยก็รถมันแพงซื้อ1แถม1เออส่งไอ้ไปรษณีย์ให้ครับเอออ่ะส่งไปรษณีย์ครับพอโอเคเด้อครับต้องเดี๋ยวไปแล้วพ่อเอาละพอกันป่ะต่อไปนี่เข้านี่พ่อเข้านี่พ่อยังมีหลงเหลืออยู่ครับไปดูอันน่ะพอผ้าอันนี้หมู่บ้านไหนโอ้กองครับที่บ้านเดี๋ยวนี้คือจะมาที่สังคมนะครับเดือนหนึ่งได้ตะไดเดือนหนึ่งได้ตะไดกี่บาทรายได้อ่ะแบ่งกันได้คนตะไดเดือนได้ตะไดก็ขายอ่ะเฉลี่ยกันแล้วประมาณ 1,000-2,000 นะครับต้องเวลาแบบไหนครับต้องเวลาป่ะต่อกันนี่มาห้องปั่นไฟครับไปต่อไปมันดีแน่สาวกี่ไปใช่เดี๋ยวบอกมาเอาเลยเดี๋ยวบอกมา
เดี๋ยวน่ะมันบัดเต้นมาฮือเหรออ่ะอ่ะเดี๋ยวเดินเดินลูกคนนี้คนนี้มาเอาแหละลูกนี่ไปเนี่ยไปตั้งไปอยู่ตั้งนะนี่คนขนมปังกำลังควรลูกพอดีโอ้โหที่ไหนก็เห็นคะแนนนายกบุญอ่ะมันไปเลือกอย่างมาได้ได้ขนมปาดกันลำ
คือจะคุณสิงห์มาเซ็นมันมากอะเอาอย่างมาพ่องมุ่นก็อ่อนล้อสวยข้ามเป็นมาเองเออเป็นยะป่ะป่ะไปเซ็นแหละไปเซ็นแหละป่ะขอบคุณส่วนหนึ่งภาระคือภาระที่ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำและตอนนี้ในทางที่เสียงหนึ่งมีสิทธิ์สุดเมื่อมีสิทธิ์มีอำนาจรอบต่อให้เกิดการที่จริงเนี่ยนะรอบนี้รอบถ้าใจบดีนี่เนี่ยบดได้เนาะวันได้กี่อันไหนอ่ะประมาณฮะวันหนึ่งนะผู้ใหญ่นะในแต่ละตำบลที่แล้วไปเอาดินที่ไหนไหมเอาดินยางทุ่งนาจ้ะดินนาครับเจ้าไปดินนาเจ้าไปดินเหนียวไปลักขุดปะกะไปซื้อหกล้านหนาประจุมันเก่งลำไปเขาครับไปเขาเฮ้ยล่ะไปเขาเข่าเขาไปลุกเต่าเข่าครับเจ้าถ้ามันแห้งแล้วเขาเป็นหนุ่มเต่าเผ่ามันเป็นโกบมันเต่าเต่าอุบลเมื่อก่อนกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงจ้ะเผ่ารอบ8ชั่วโมงรอบเดียวเจ้าอันนี้นี่รอบเดียวเนาะเจ้าเต่าอันนี้จะเผ่าได้5ก่อนถ้าคอยเขามาสั่งครับเขาไปส่งที่ไหนไปส่งเขาไปส่งในห้องข้างก็นั่งห้องในบ้านของห้องค่ะเขาไปขายอะไรเนี่ยเพราะว่าในบ้านอันนี้ถ้าเขาเรียบร้อยอันส่งบ้านเพื่อเป่าเลยจ้ะที่เขาไม่ได้หยอดเลยนะส่งบ้านอันนี้นี่คอนอันนี้จะจ่าย100 บาทโอ้ก็ไปก่อนครับก็ไปมาหยอดเทียนเนี่ยเจ้ายังไม่ได้หยอดเทียนก็ชอบไปหยอดเทียนครับเฮ้ยอัน2บาทอันนี้เป็นทางผ่านเริ่มต้นต้นทางเนาะแล้วให้มาไปหยอดเทียนขายครับเอาไปใส่ถุงป่ะเออนี่เราเนี่ยอันนี้อันที่2หยอดเทียนโยมโยมโยมหันหน้ามาทางหลวงพ่อนี่เอาหยอดหยอดหยอดนี่ก็ได้แล้วเนี่ย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 หลวงพ่อนะพิษทางตอนนี้ใส่พี่เพิ่งจะไม่อยู่สองเดือนที่เหลือจะของวัดที่เป็นแท่งของวัดแล้วก็จะไปรอบางท่านก็ไปหลอมก็ตั้งไฟก่อนเลยจ้ะขอยืมเอาไหมจ้ะหมดลมหยอดได้จ้ะหมดลมหยอดหยอดหยอดนะกำหยอดนั่งก็มันจะเริ่มเร็วก่อนอันนี้เอาไปขายอันใดราคาส่งราคาส่งก็คือ140ไปแห่งวันนั้นแต่จะต้องในถุง50 180จ้ะ180กิโลอันนี้รออันใดถ้าขายไปอันอันละ10บาทจ้ะกำไร8บาทอันนี้ทุนมา2บาทอ๋อค่ะก็มาที่เตียนดกกันที่ที่เตียนคุณทอมเนาะ5บาทคุณทอมเนาะอันนี้ไม่เท่าทอมนะ5บาทอันนั้นเก็บแค่แค่บอกใช้เวลาจ้ะมันลูกต่างเพศไปมั่วบอกคุณนายเบียงจะจ้างสักอย่างเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนของทั้งชุมชนทำมาจ้ะส่วนที่วัชราพรให้ชื่อแต่แรกตอนนี้เขาก็แปลงบ้านเฮาให้หมดอะครับบอกก็มาดูรอดแรกๆเอานี่มาเอ็มไปไหนฮะเอ็มเลขาหายแซ่บหมดเนี่ย
มาเนี่ยเนี่ยจะไปโชว์ครับเนี่ยจะไปโชว์ไปโชว์วัดของเราอ่ะวัดอื่นครับไปเปิดไปเป็นตัวว่าจะหลบหลบฮะดูคนซื้อก่อนดูคนซื้อก่อนเพราะว่าที่มันหายขอเบอร์โทรไปก่ะใส่นี่ก่อนซึ่งได้เห็นแม่งานที่สำคัญที่เอาเข้าไปเข้าไปโยมได้นำน้องๆสามเณรช่วยเอาสูงๆหน่อยเดินแค่ที่มีคนของท่านสมเมืองท่านเป็นโยมอาจารย์ต่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการและก็เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการเที่ยวในแต่ละจังหวัดซึ่งคณะกรรมการบนเรือพร้อมทั้งคณะกรรมการกลางในคณะกรรมการเที่ยวแสมัชชาสี่ห้ามีพระเจดีย์ที่พระคุณราชสีมาครเป็นต้นหากจะนี่ไหมผมได้นำข้อคิดเห็นคณะที่นั่นวัดที่ได้ไปตรวจเที่ยวให้เกิดการพัฒนาให้เกิดการมองเห็นคุณค่าเออเนี่ยถ้ามองแล้วกินด้วยดอกบัวเนี่ยนะทำพร้อมสำนักฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา40บาทเออไปต้องลองไปท่านหน่อยสิมาต้องซื้อซึ่งก่อนเกิดเมียดอกบัวโดยเจ้าพระคุณสำนักเมียดอกบัวธรรมชาติลูกน้องเราก็ไม่อยู่เมียดำใช้ดอกบัวแทนเดี๋ยวเอา2ชุดอดีตเจ้าคณะใหญ่ของเมืองและเนี่ยพระเดชคุณเรียบคุณเอาไปชุด4 5ชุดเอาไป10ชุดชุดเลยในการนี้เองมอบกับกรรมการครับท่านผู้ว่าใหญ่ครับอาจารย์กรรมการนะครับ10ชุดใส่ชุดอย่าง10ชุดครับพระพุทธศาสนาจำลองเอา10ชุดใส่ถุงไปเลยในเขตดีบุญละครคุณใหญ่เอาไปไหนเนี่ยตัวบนเนี่ยก็ไปเอาไปเอาหมดเดี๋ยวได้ก็ตรวจกันด้วยตรวจเสร็จแล้วอย่าแต่ได้มอบคุณทรัพย์กับพิธีการฝากใจสนานให้เดียวใหญ่เดี๋ยวไหนเดี๋ยวทำมาจากนี้แบ่งในวัดแล้วแบ่งในวัดลำพูนวัดลำพูนจับสามส่วนเลยสามส่วนไปลำพูนไปวันนี้เราจะไปนู่นไปที่นั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 ่นไปที่นี่สองไปที่นี่สองนี่อยู่วัดไหนพระเจ้าพระครับฮะพระเจ้าพระเจ้าโทเดี๋ยวคุณลุงไปอยู่ลำพูนเหรอง งก็ไม่เคยดูจันทร์เหรอลูกจอมูชุดมึงเป็นคนไหนเออบ้านอย่างอ่ะอันนี้รองประธานเมืองคุณฮิ่งครับเมืองคุณฮิ่งกันเออนี่อยู่กระท่าเนี่ยไหนมาลองดูกันอยู่กระท่าเนี่ยต้องเอาอยู่ไหนล่ะฮะเออนี่อยู่คุณฮิ่งกันเจ้าตุ๊จอมเหรอตุ๊จอมอ่ะเออเดี๋ยวเราทำได้อีกนี่โยมแล้วจะทำได้อีกกินได้ป่ะจ๊ะไม่กล้ากินปลาดิบเป็นมอสแล้วปลาดิบมหาตุลุงด้วยก็ใช่ถ้ากินถ้าดิ้นดึกๆแล้วยืดปลาดิบมหาตุลุงเลยเขายังไม่ได้เซ็นด้วยหรอกเซ็นว่ะศาสนาธรรมดานะเซ็น5ทีเนี่ยสมาธิเป็นสูงได้สมเทศบาลให้สูงหน่วยประชาชนประจำตำบลหางดงตำบลหางดงเป็นหนึ่งตำบลในเขตอำเภอว่าครับตรงกันได้ที่แดงดีครับ
ในส่วนนี้ก็มีภาคส่วนราชการฝ่ายทหารที่ดูแลความมั่นคงความสงบเรียบร้อยเพราะว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขอกำเริบขึ้นในช่วงที่นำเรียนเพื่อช่วยว่าในครั้งที่เราเกิดการแต่ก็ทีเข้านี่เหรอครับเนี่ยพ่องามพ่อยืนอยู่นี่ครับพ่อยืนอยู่นี่ครับครับคณะสงฆ์ผมมีส่วนร่วมในส่วนนี้แล้วก็ได้โผล่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพี่น้องตำรวจก็มาร่วมด้วยทางสาธารณสุขทางนายแพทย์ทางรพสตก็มาร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อจะเป็นสักขีพยานการสนองงานคณะสงฆ์ว่าอาชญากรรมเนี่ยว่าเพศไทยโรคไทยไข้เจ็บต่างๆมากขึ้นลดลงน้อยลงเพียงใดประการใดต้นแก่เพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าหลักของเราบ้านวัดราชบาเขาจะพูดแบบภาษาโบราณก็บอกว่าดูดอกเอาติดทีละอันละอันน่ะบ้านก็คือฝ่ายบ้านเมืองราษฎรพุทธศาสนิกชนที่เป็นพันธะญาติโยมวัดก็ท่าพระสมีนะองค์เจ้าสัมปันเองไม่เป็นไรหรอกสถาบันการพระศาสนาที่เป็นวัดวาอารามศาสนสถานวัดทุกเดี๋ยวไปเปิดดูนะเอาเดียวเดียวหน่อยเดียวหน่อยเมื่อคณะกรรมการได้ขึ้นสู่วิหารแล้วกองมองเซิงการแสดงเครื่องดนตรีต่างๆจะยุติลงนะครับแล้วก็ออกไม่ออกสัญชาติระบัดถ้านั่งที่สูงนักมันบหันเท่ากับมานั่งข้างที่หารจะได้ชัดเจนขึ้นน้ำเย็นๆอยู่ในตู้แช่นะครับบริการตนเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่คณะกรรมการได้ประชุมตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อจะนำเข้าสู่การตัดสินในระดับประเทศโดยจะเริ่มในระดับผลซึ่งของเรานั้นเป็นระดับผลของการตรวจเยี่ยมก็จะนำไปประกวดประชันให้คะแนนเพื่อเกี่ยวกับผลต่างๆในระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งโดยในแต่ละช่วงลำดับของน้องเรียนช่วยกันโลกเรียนมาช่วยทำรางวัลที่คุณเพื่อประกาศให้เป็นเกียรติสำหรับแต่ละชุมชนหมู่บ้านและมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ดังนั้นนะครับในช่วงต่อจากนี้ไปประมาณ2ชั่วโมงโดยเสร็จนั้นโดยประมาณก็จะเข้าสู่พิธีการสำคัญเริ่มต้นตั้งแต่การถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะสงฆ์จะได้เจริญบททัศสมะปรมินทรมหาราชาพิธุติคาถาหลังจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีเปิดกรวยนำดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมศาสดาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือจะขอรับเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพระมหาเถระผู้รับการดูแลการคณะสงฆ์ไทยจะได้นั่งเทียบตรงนี้ตามเรื่องหน้าองค์พระพุทธปฏิมาประธานเพื่อจะได้นั่งเป็นประธานของการประชุมตรวจเยี่ยมน้อมรับถวายเครื่องสักการะจากเจ้าคณะประสัทธาธิการรับคำกล่าวรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนของท่านและท่านจะได้เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในลำดับท้ายในช่วงท้ายของการประชุมตรวจเยี่ยมเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตท่านคณะกรรมการได้ถ่ายรูปกับท่านที่ได้รับเกียรติบัตรและหัวหน้าส่วนราชการหลังจากนั้นในเมตตาแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณขาวหลวงพ่อเจ้าคุณขาวนะราชธินานามพระราชาคณะก็คือเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์กรรมการโครงการศีล5หนเหนือได้เมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง
เอาเอาไว้ด้วยถึง400ชุดเอามาเอามาดีรอดิให้กับศรัทธาสาธุชนจะมาแล้วครับซึ่งเมื่อบันทึกเอามาแล้วก็บริเครผู้รับเกียรติบัตรแล้วอาจารย์สงฆ์คณะสงฆ์ท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีกำนันตำบลพี่เอาไปจะได้ยื่นมอบเขารออยู่โน่นอ่ะยื่นมอบนะครับยื่นมอบเข้าสารนั้นให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่มากไม่น้อยคนเคยทำเนาะกิโลขั้นสูง5กิโลทำไป2วันแล้วครับเรารอก่อนนะออกไปออกเข้าเพื่อแล้วกิจกรรมก่อนน้อมส่งพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการให้เรียบร้อยเราจะได้ร่วมกิจกรรมกันตามลำดับบัดนี้กล่าวขอน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการแหมนอคณะกรรมการโครงการอันนี้ที่ไหนตำบลหางดงตำบลหางดงเออนี่เป็นบ้านพักที่คณะพระสังฆาธิการของพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พระพ่อไข่ในลำเป็นแหลมเชียงใหม่แหลมส้มแหลมนอครับแหลมนอที่หนองที่จัดการประชุมประเมินตรวจเยี่ยมแหลมนอครับจะได้สบายการต้อนรับเลยสถานการณ์แยกเข้าสู่กับรถดองกี่วันครับสองคืนซึ่งวันนี้เป็นเวลาเราไปครัวได้ก่อนได้ค่ะ10:00 น.นะครับใช้เวลาอีก2ชั่วโมงก็16:00 น.นี่เป็นคนเก็บเงินกันเย็นนะครับฮะนี่เป็นคนเก็บเงินกันหลวงพ่อพระเทพปัญญาพรอยู่นครสวรรค์นะท่านหลวงพ่อปิ้งสักหัวอ้าวพอดีอันนี้ของบ้านโป่งฮะต่อนะครับโป่งทุ่งกันโป่งอย่างเออบ้านโป่งทางนี้มันเป็นล้อมันโป่งอยู่ใกล้กันจังหวัดหรือว่าพักแรมเพื่อการประชุมคณะวัดที่ตลาดวัดไม่ทันนี่นะครับครับไม่ทันเพราะฉะนั้นจะก็จะนั่งเบอร์กันใครอ่ะพระกุศลีบัญชาวันฮะพระกุศลีอ๋อผมอยู่ตะเพื่อนนั่นแหละที่ตลาดไม่ทันที่ทางเขาบอกจากตัวเมืองเชียงใหม่นี่เป็นแม่เจ้าวาดครับพระกุศลีเนี่ยที่ตลาดที่ตลาดไม่ทันแล้วไปเป็นเจ้าหน้าเบอร์เจ้าหน้าเบอร์กับพระกุพระเจ้าคุณวัดบ้านขุนนั่นไงอ๋ออันนี้เป็นรองกันรองท่านนี่แหละท่านนี่เป็นรองรองมีกี่ตนตนเดียวครับเขาคุณประยุทธ์อันนี้ประโยค5ครับท่านสิริประโยค5อันนี้มาดูนี่นะครับสมุนไพรครับคณะสงฆ์ครับอันนี้เป็นการกลางครับไม่ใช่ต้มเหล้านะครับผมการสมุนไพรครับสมุนไพรการแล้วก็เอามาเป็นที่ครับหลวงให้เงินกลางครับพอดีไปเฮียนมาหน่อยนึงครับเอาไปต้มเหล้าเด้อครับมีหมดแล้วครับตั้งเวลาครับเป็นตอนหลวงพ่อขึ้นไปแล้วกะหลวงพ่อฝากเอาไว้ด้วยนะครับเออนี่เหรอวันนี้ขอมองเสื้อของเราได้ลงเลยนะครับผมขอกราบขอบพระคุณครับการแสดงต่างหลวงพ่อเสร็จหรือยังหลวงพ่อเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับป่ะบอกขึ้นห้องน้ำมีตะไคร้หมุนอ่ะบอกตรงข้างตรงข้างครับสวัสดีคณะกรรมการเพื่อนโครงการหมู่บ้านเราหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหลือนะและโดยการงานของผู้ใหญ่ที่เป็นหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเอาไว้เนี่ยเอาไว้เนี่ยเอาไว้เนี่ยกันใจเข้าสู่การทำพิธีแห่งการประชุมแบบวันนี้ท่านประธานเขาแจกแล้วรู้เดี๋ยวออกมาเต้นเลยจุ๊บเขาแจกเขาจุ๊บเบายุ่งนะหลวงพ่อและคณะกรรมการด้วยความรักในคุณแห่งสารคุณอามาดาอวดีเหรอนี่เอาเฮืออันน่ะตีละ3ผ่าน3ปันน่ะผมเฮืออันนี่ไปหมดละ 30,000 ตีกําแพงเพชรเอาเฮืออันเนี่ยโสพลมาละเออแล้วมันเฮือนี่โสพลกับอู้กับเจ้าคุณมีมนต์โอนแล้วครับเออๆไม่แน่แล้วเอาสวัสดีเด้อ
สวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยขอเขาไปเฮ้ยย่อยเฮ้ยยังวางสะดุดวางระวังระวังระวังหอบนักการมาหอบไปเลยหอบนักการว่าไปเลยคือหลวงพ่อทำกันคือหลวงพ่อทำหนังกลางทำหนังกลางครับครับแบบพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานหนเหนือจะได้กราบพระรูปสมเด็จพระสังฆราชและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์องค์ผู้ก่อตั้งโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวิบลคณะสงฆ์นะครับได้นั่งประจำอย่างเก้าอี้คณะกรรมการและเก้าอี้ที่นั่งของเจ้าคณะพระสังฆาธิการเรียนเชิญส่วนราชการนั่งลงในลำดับแรกก่อนนะครับซึ่งเราจะได้เข้าสู่พิธีที่สำคัญในส่วนแรกในลำดับนี้ก้าวขอประธานอนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีองค์หลวงพ่อประธานในพิธีและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการหนเหนือคณะสงฆ์จะขออนุญาตกราบเรียนเชิญนายวีรพงษ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียนเชิญทุกท่านทั้งภายนอกและภายในวิหารได้โปรดยืนขึ้นครับI'm so sorry.
เก้าอี้ที่นั่งนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับลำดับนี้คณะสงฆ์ศรัทธาสาธุชนจะได้สวดบทถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคณะสงฆ์ในนามคณะกรรมการและศรัทธาสาธุชนทุกท่านในบททัสสะปรเมนทรมหาราชาพิทุติคาถาเมฆวัชิราลังกรณโอทายานังธรรมกัตติโยมหาปุญโยมหาเตโชกัตติเมตตาทิธรรมิโกสัมปทธัมมามโกอาคโฆสันนัตโสปัฏฐัมภะโกทายะรัตถัสสะอัตถายะกะรัญญานิปะโคปะเตภิกขุสาสนกิจเจสุสัทธานาติวิเศษตโตอุปัฏฐัพพะติเตสันจะปิตกัตตยสิกานังจิตเตนะสาธุการายรัฐเทสัจฉันตกาลิโนกาเรเทวทิภาวายรัฐสัจปัจจายะจะเอเตจะตะพัลลันเยสังหิตากะระสุเจสัตโตวัฏไยกาสะเพสมากะสัตติเจวิโนภิโยเอตังปิยะยันติภวันติธานนาปฏิกาสัมมาคิยาจัสเทสังกยเทโสวิโรจตินานเทเสสุปัญญาตัวนิพยโยนิโรปัตถวะอิธานิมหาราชาเดเวสัตติสัมมายุโกเอมังคะเลกาเลเทมัสสยามะกัลลังรัตนัตตยานุภาเวนรัตนัตยเตจัสสะปรเมนะมะอาราทายานังนันทิวัฒโนเจรันทิวัตุเทคายุวันโนเปโตเจติโตภาโลเปโตจัสสะภัตตปะปุตโตสัพพมังคะลังสิริรัตพระตนเนจังพัทธรานิปัสสตุสัพเพมะหิทิกาเทวาอภิปาเลนตุนัสสทาจิรังเตตตุโลกัสมิงสัมมาสัมพุทธัสสะนันติครับ
ในการประกอบพิธีถวายความเคารพและถวายพระพรชัยมงคลโดยคณะสงฆ์ได้สวดบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในเบื้องต้นแห่งการตรวจเยี่ยมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่สำคัญยิ่งนั่นก็คือการเปล่งสมาทานเบญจศีลเป็นลำดับแรกขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนได้กล่าวคำสมาทานศีล5โดยพร้อมเพรียงกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะตัตยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอัตถินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอัตถินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิโมกสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณ
ีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขับลำดับนี้กล่าวขอกราบนิมนต์และขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมเรียนทัศน์น้อมรำลึกถึงพระคุณแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชผู้ก่อตั้งโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ขอนิมนต์และขอเรียนเชิญรับชมรับฟังครับพาขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยทุ่มเทกายใจนักแค่ไหนไม่เคยรอรีนำสมเคลื่อนทางเต็มที่ชีพยังมีงานต้องไปได้วางสิทธิ์ที่ชื่อสิทธิ์ห้าฉีดรักษาสังคมจนงานลุล่วงไม่ได้ท่านจึงลาสังขารหยดน้ำตาสังกะระจากสารสิทธิ์เทวานำพาสถิตณแดนนิพพานชั้นฟ้าสมเด็จช่วงวรบุญยักษ์มหาบิดาโครงการศีลห้าแห่งสังคมไทยแววเสียงปานาตุลาตาลอยมาทุกทีคำสอนสมเด็จช่วงยังทีให้สิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เปล่งคำสาธุในอกคิดถึงคำสอนเจ้าประคุณฝากไว้สิ้นห้าคือวางสิ้นใจรักษาได้คนละคนยังดีคำสอนสม
องได้ทวงอย่างดีให้สิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เปล่งคำสาธุในอกคิดถึงคำสอนเจ้าพระคุณฝากไว้สิ้นห้างคือวัดสิ้นใจรักษาได้คนละคนยังดีสิ้นห้างคือวัดสิ้นใจรักษาได้คนละคนยังดีคือวิธีทัศน์ที่น้อมรำลึกถึงพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จผู้ก่อตั้งโครงการโดยคุณครูสราคุณวุฒิเป็นผู้ประพันธ์นะครับลำดับนี้กล่าวขอประทานอนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และส่วนราชการได้น้อมถวายเครื่องสักการะตามลำดับลำดับแรกขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือในนามคณะกรรมการได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีขอกราบนมัสการนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกครับโดยธรรมเนียมแห่งคณะสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการเมื่อมีพระมหาเถระฉันผู้ใหญ่ได้อยู่ในมณฑลพิธีท่านขอรับเมตตานะครับให้เป็นประธานรับเครื่องสักการะในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ได้มอบหมายในการนี้กล่าวขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีคณะสงฆ์อำเภอฮอดซึ่งได้เป็นสถานที่แห่งการจัดกิจกรรมน้อมรับการตรวจเยี่ยมโครงการนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิรกิจโสพลได้น้อมถวายเครื่องสักการะในนามคณะสงฆ์อำเภอฮอดแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7ซึ่งกับดูแลในส่วนที่รับมอบหมายของ3จังหวัดลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประยุทธ์ขันติคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดศิราดิวิทและอีกตำแหน่งหนึ่งพระเดชพระคุณนรงค์ตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอฮอดในนามพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมถวายเครื่องสักการะในนามพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอฮอดขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอฮอดนายจักรพันธ์ทองอ่ำได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเรียนเชิญดาบตำรวจไพศาลพุทธเหมาะท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามน้อมถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและผู้นำชุมชนที่เป็นผู้แทนที่จะได้รับการประเมินตรวจเยี่ยมในวันนี้ก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านกองหินหมู่ที่6ครับเรียนเชิญนายไพศาลตาบัตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านกองหินได้น้อมถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใจสั่งเนี่ยนอนร้อนไม่หายหรอกไปหาหมอไม่นานหรอกไปหาหมอแป๊บเดียวไปที่โรงพยาบาลในลำดับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถวายการต้อนรับคณะสงฆ์คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประจำหนเหนือและเจ้าคณะพระสังฆาธิการขอเรียนเชิญครับครับนมัสการพระธรรมเสนาบดีรองจากภาค7ภาคที่พระรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองสมรรถภาพโดยใช้หลักฐานพระพุทธศาสนาหรือว่ารักษาศีล5ประจำคนเสือพระเทรานุเทระที่เคารพอย่างสูงยิ่งทุกรูปท่านผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านแดงพ่อท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้บริหารองค์กรสังคมส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนบ้านกองทัพทุกท่านผมนายวิรพงศ์ยอดครับรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีพระเทพรัตนนายกและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ด้วยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำคนเหนือที่ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2567ณวัดศิลานิมิตบ้านกองหินหมู่6ตำบลหันดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ขออนุญาตกราบนมัสการเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรท่านมีความประสงค์และตั้งใจที่มาถ่ายถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเถระทุกรูปแต่เนื่องจากวันนี้ท่านมีภารกิจไปราชการต่างประเทศนะครับเลยมอบให้ผมเป็นผู้วิรอดครับมาปฏิบัติหน้าที่แทนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความนักศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานแล้วก็ได้ในการร่วมกับภาคส่วนต่างๆอาทิวัดบ้านส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคชนสื่อมวลชนและก็ผู้สาธารณิกชนที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สาธารณิกชนได้น้อมนำเอาศีล5มาประกอบเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตโดยเริ่มจากบุคคลขยายสู่ครอบครัวชุมชนหมู่บ้านสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ของสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนส่งผลให้หมู่บ้านมีความสุขสงบร่มเย็นบ้านกองหินหมู่ที่6ตำบลหานดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จในการที่หมู่บ้านที่สมาชิกได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน้อมนำเอาศีล5มาเป็นหลักในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความเป็นสัปปายะร่วมกันในการสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ของสมาชิกในหมู่บ้านมีความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวใจเดียวกันและที่สำคัญมีความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนของบ้านกองหินมีความสุขสงบร่มเย็นรวมทั้งได้ช่วยเหลือร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้มีความเจริญตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความยั่งยืนและก็มั่นคงนอกจากนี้บ้านกองหินยังได้ร่วมกันในการสื่อสารรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นคือวัฒนธรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำโค
ภายใต้โครงการที่ได้จัดทำขึ้นนะครับโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและก็เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้แนวคิดเหล็กค้ำโพโชว์โชว์ความงามศิลป์เพื่ออนุรักษ์ที่ยั่งยืนประเพณีที่มีต้นไม้ยังอยู่จนได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2517ในนามของจังหวัดเชียงใหม่จึงขออนุโมทนาและขอชื่นชมเจ้าคณะพระสังฆาธิการทีมงานทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฮ้อยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้สาธิตชนพี่น้องประชาชนชาวบ้านกองขิงที่ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนงานจนประสบความสำเร็จมาณโอกาสนี้และขอกราบขอบคุณในและขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมศิริปดีพระเทพรัตนนายกองค์ประธานรวมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษา15ประจําผลเหนือทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงที่ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บ้านของหญิงและหากพระเดชพระคุณท่านและคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะขอได้โปรดชี้แนะเพื่อให้คณะกรรมการผู้ดำเนินการในการจัดงานได้น้อมนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อทำให้หมู่บ้านกองหินเป็นหมู่บ้านที่มีความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้การนำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5มาปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จต่อไปของกับนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับในลำดับนี้ท่านประธานคณะกรรมการประจำผลเหลือนะครับจะได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเป็นลำดับไปนะครับขอกราบนิมนต์ครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรมหาวิหารปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค7ที่เคารพอย่างสูงยิ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ทุกรูปคณะข้าราชการและคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งในวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวีระพงศ์ฤทธิ์รอดได้เดินทางมาเป็นประธานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งติดราชกิจต่างประเทศในที่นี้มีท่านในอำเภอท่านพอ อพสจและส่วนท้องถิ่นมีนายกเป็นต้นกำนันผู้ใหญ่บ้านศรัทธาญาติโยมชาววัดกองหินหรือศิลานิมิตได้มาร่วมกันถวายการต้อนรับคณะกรรมการจะมาในนามของประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือได้นำคณะกรรมการได้เดินทางไป16จังหวัดภาคเหนือปัจจุบันนี้ผ่าน8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตราดจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่9และพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือนี้ก็เข้าที่จังหวัดลำพูนและจะไปคณะสงฆ์ภาค6เช่นลำปางพะเยาเชียงรายแพร่น่านก็ครบ16จังหวัดญาติโยมสาธุชนวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีที่ได้เดินทางมานับเป็นเวลาหลายชั่วโมงมาให้ขวัญกำลังใจและมากำกับดูแลเป็นอย่างดีและได้รับทราบความเป็นไปของคณะสงฆ์อำเภอฮ้อ
และคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะเครือข่ายของหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งแตกแขนงออกมาจากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลและในการนี้ได้มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดูเหมือนจะสายใต้นะแต่เยอะนับเป็น10อำเภอเนี่ยเดินทางมาร่วมมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าคณะอำเภอดอยต่ำเป็นต้นนะอำเภอหลายอำเภอมาด้วยกันมากอยู่ทางขวามือส่วนพระเถระที่เดินทางมาร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายได้รับทราบรูปที่หนึ่งซ้ายมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญาภรรองเจ้าคณะภาค4วัดตากฟ้าท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารกลางซึ่งมาควบคุมดูแลการตรวจเยี่ยมหรือการประเมินของคณะของอาตมาท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนกลางตอนนี้ทั่วประเทศเขาไปหมดไปทุกจังหวัดไม่เว้นนะไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสไปทุกปีหลวงพ่อนี่ก็รอดมาได้นะเคยไป3จังหวัดนะแต่ข้างหลังๆนี่น่ากลัวบอกว่าไปแล้วมาทางเหนือดีกว่าและอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์ท่านดำตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสิงห์ 5หนเหนือขวามือขออาตมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองเป็นรองประธานรูปที่2ของคณะกรรมการขับเคลื่อนสำหรับรูปต่อไปที่นั่งอยู่ตรงขวามือขออาตมาตรงหน้าของท่านทั้งหลายรูปแรกพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุธีด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิเลยสงฆ์พุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรูปที่2พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวินัยสาธรวัดพระแท่นศิลาอาท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายธรรมยุทธ์รูปที่3พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโกศัยเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่ท่านเป็นคณะกรรมการอีกรูปหนึ่งใครนะหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณพระเมธีวชิรธรรมประธานคณะอนุกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนืออันนี้จะเป็นประธานดูแลพื้นที่ไปดูแลควบคุมการให้คะแนนท่านอยู่มีวัดพระธาตุดอยเล็งจังหวัดแพร่ท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่อีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหารท่านเป็นคณะกรรมการอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์ท่านเจ้าคุณใหม่ป้ายแดงรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดนัตถิวันพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์และเป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายปีที่แล้วถวายโคมา32ตัวปีนี้ถวายควาย32ตัวที่จริงจะถวาย32แต่ได้33เพราะอยู่ในท้องอีกตัวหนึ่งพอดีที่จังหวัดตากตายไปตัวหนึ่งก็เหลือ32พอดีท่านจะอุปการะอยู่ตลอดเวลาเป็นกรรมการอีกรูปหนึ่งท่านพระมหาภาคภูมิหรือเป็นพระภูมิเลยเนี่ยเป็นพระมหาภาคภูมิเนาะปท.9วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้เป็นผู้ประสานงานภาค4อีกรูปหนึ่งท่านพระภูมิกิตติปริยัติมิเวศเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูนรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพราะนั้นก็เป็นรองเจ้าหน้าที่เมืองเมื่อไหร่ที่เพชรบูรณ์นะเป็นรองเจ้าหน้าที่เมืองกันเป็น
เรียกว่าคลื่นลูกใหม่ของคณะสงฆ์รอข้างบนนี้ตายไปก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นนะแต่ถ้าท่านข้างบนยังไม่เป็นอะไรก็อยู่ตรงนั้นก่อนเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นผู้ประสานงานภาค7ในภาค7ท่านจะเป็นผู้ประสานงานอีกรูปหนึ่งท่านพระครูโกสัยสุนทรกิจรองเจ้าคณะอำเภอรองเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค6มีเชียงใหม่มีลำปางพะเยาแพร่น่านเชียงรายอีกรูปหนึ่งท่านพระครูสังฆรักษ์ธวัชวัดม่วงโตนอำเภอดอยสะเก็ดเป็นรองประธานสมัชชาหรือเป็นเลขานะเป็นเลขาสมัชชาศรีหน้าขุนเหนืออีกรูปหนึ่งท่านพระครูโสพลปริยัตเลขานุการหลวงพ่อวัดพระสิงห์นะรองเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บนเหนืออีกรูปหนึ่งท่านพระครูพิสิทธิ์ปทุมวัดเป็นกรรมการท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อีกรูปหนึ่งหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองประธานคณะพระธรรมจริตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ขุนเหนืออีกรูปหนึ่งท่านพระครูปลัดอมฤตเป็นคณะทำงานเนาะคณะอนุกรรมการศีล5ขุนเหนืออีกรูปหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมเปิดเผยหน้าพระครูชัยมงคลพิทักษ์เป็นอนุกรรมการและท่านพระครูปลัดพระครูบดีกาอารุณอีกรูปหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นอนุกรรมการซึ่งมีใครอยู่หนึ่งพระครูนิติสุตากรมีไหนนะพระครูนิติสุตากรเป็นรองประธานสมัชชาขุนเหนือและมีพระครูวิทิตธรรมานันท์วัดสวนดอกจังหวัดลำพูนเป็นอนุกรรมการนะครับเรามาด้วยกันทั้งคณะเนี่ยทั้งโชเฟอร์ทั้งตำรวจประมาณ68คน68ท่านอันนี้มาทำงานโดยพระบัญชาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและโดยใช้หลักยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขับเคลื่อนโดยคณะรัฐบาลในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นผู้ออกกฎหมายหรือออกกฎระเบียบในเมื่อยังไม่ยกเลิกก็ต้องปฏิบัติคณะสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติอีก10กว่าปีเราใช้มาตั้งแต่ปี2557ฉะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายด้วยว่าตอนนี้เราขับเคลื่อนกันไปทั่วประเทศไทยคณะเรานี่จะไลฟ์สด2ช่องด้วยกันนะช่องของท่านพระครูชัยมงคลพิทักษ์วัดชัยมงคลอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยคนที่ถ่ายรูปอยู่นี่อันนี้เป็นของลำพูนและอีกช่องหนึ่งเป็นของจังหวัดนครสวรรค์คณะของท่านพระครูนิติสุตากรตอนนี้ไปทั่วโลกเลยพระสงฆ์เราก็อย่าไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้นะรูปไหนที่นั่งง่วงเหงาหาวนอนเขาก็จะถ่ายอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเนี่ยท่านก็ขอฝากด้วยอันนี้เป็นงานที่เราทำร่วมกันเราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงฆ์หรือเป็นฝ่ายข้าราชการเราทำงานแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นไหนจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่พวกเราพระองค์นั้นจะคอยสอดส่องและดูแลทุกสุขของประชาชนในฝ่ายของความเป็นอยู่หรือโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่าจปทมอบหน้าที่ให้กับคณะรัฐบาลในต่างจังหวัดก็มีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอและคณะข้าราชการผู้บริหารที่
ท่านให้โอกาสมากที่สุดนั้นก็คือเทศบาลหรืออบต.อันนั้นเป็นคุณอยากจะให้คณะรัฐบาลทำอย่างไรเสนออบต.กับเทศบาลของเธอไปงบก็มีอยู่ตรงนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายมีหน้าที่เป็นคณะรัฐบาลเงาล่างสุดใกล้ประชาชนที่สุดฉะนั้นคณะรัฐบาลในนามของเทศบาลและอบต.เนี่ยที่บริหารงานเป็นบริหารงานเป็นท่านทั้งหลายจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ตำบลหมู่บ้านไม่ใช่ว่าเอางบไปเที่ยวตลอดทัวร์นะอันนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างไปถ่ายรูปแล้วก็กลับเนี่ยไปร้องเพลงแล้วก็กลับอาตมาเห็นหลายที่แล้วที่ลำพูนก็มีไม่ค่อยทำประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าเอาไปหาความสุขซิเอาไปทำอย่างอื่นซิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าวิตก เป็นสิ่งที่น่าวิตกส่วนคณะสงฆ์นั้นหมายความว่าคณะข้าราชการผู้บริหารแผ่นดินเนี่ยคอยดูแลทางกายภาพของประชาชนน้ำท่วมไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ลมพายุแผ่นดินไหวคณะข้าราชการต้องรับผิดชอบแต่คณะสงฆ์นี่จะเยียวยาทางจิตใจคอยเทศคอยอบรมคอยแนะนำคำสอนให้ผู้บริหารอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวครองแผ่นดินโดยธรรมเราก็ต้องสืบสานและต่อยอดเราก็จะครองบ้านครองเมืองโดยธรรมพระสงฆ์ก็จึงบอกว่าเอาศีล5ไปก่อนถ้าเอาศีล5รอดบ้านเมืองเราก็รอดเข้าโรงเรียนของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์นั้นยังมีสาธารณสงเคราะห์เราจะเห็นว่ามหาจุฬามหามกุฏอิจะผลของขึ้นดอยเยอะตอนแรกๆก็นึกว่าดอยยากจนแต่ปัจจุบันนี้ดอยนี่ผลผักผลมาไม่มีใครมาร้องเรียนไม่มีใครมายื่นหนังสือก็แสดงว่าไม่มีปัญหาในท้องถิ่นท้องที่ท่านนายกท่านสธสจกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลวัดวาอารามด้วยอาตมาไปในทุกแห่งทุกที่จะฝากวัดให้แก่ญาติโยมทั้งหลายว่าวัดนี้เป็นของพวกเรานะหริคุณชัยพระเจดีย์พันปีก็เป็นของชาวพุทธทุกคนดอยสุเทพเป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่หลวงพ่อของหลวงพ่อธรรมเสนาบดีนะหลวงพ่อมาเฝ้าแค่นั้นเองจะเฝ้าอีกกี่ปีก็ไม่รู้ เป็นของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณไม่ว่าจะเป็นวัดโพก็เป็นของพวกเราทุกคนลองวัดนี้ไม่มีใครดูแลท่านทั้งหลายว่าใครจะดูแลโยมอารีพันจันทร์ผอ.พสจ.สำนักพุทธตัวแทนของสำนักพุทธชาติก็จะมาควบคุมดูแลท่านสำนักพุทธเนี่ยท่านดูแลพระสงฆ์ทั่วจังหวัดนะจังหวัดเชียงใหม่ใครจะดีหรือไม่ดีผอ.พสจ.นี่จะรู้หมดเลยที่ดังที่สุดในปีนี้คืออำเภอสันทรายตายก็อยู่ตรงนั้นไม่ตายก็อยู่ตรงนั้นแหละส่วนมากก็จะตายหลวงพ่อหางดงก็ไปสืบถามคนเดียวนะว่าอะไรคืออะไรเนี่ยนั่นก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายด้วยว่าถ้าวัดมีกิจกรรมอะไรก็อย่าไปมีอคติต่อวัดพระสงฆ์ท่านทั้งหลายมาช่วยดูแลสมบัติของชาติและคอยเป็นกำลังให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปประคับประคองชีวิตคือบางทีหลายท่านไม่รู้ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4หลวงปู่ทองก็ไม่อยู่แล้วก็เลยเอาศีล5เอาศีล5ก็พอก่อนเนี่ยเอาศีล5พอก่อนเดี๋ยวถ้าศีลดีแล้วมันก็จะไปอานาปานสติหรือมหาสติปัฏฐาน4มันจะขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับท่านทั้งหลายมียศอ่ะ
ป็นปลัดอำเภอเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นเจ้าหน้าจังหวัดไปเป็นอธิบดีไปเป็นปลัดกระทรวงอย่างนี้เป็นต้นมันจะขึ้นไปตามลำดับนั้นระดับจิตระดับใจของศรัทธาประชาชนมันก็จะเป็นไปตามลำดับเหมาะสมแก่วัยฉะนั้นเราจะต้องรีบนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประคับประคองใช้ในการประกอบหรือดำเนินชีวิตและเราอย่าเอาตัวเรารอดก็พอนะต้องมีลูกหลานเราด้วยต้องมีลูกหลานเราด้วยว่าเราจะเอาธรรมะไปให้เขาอย่างไรฉะนั้นคณะสงฆ์ก็จึงมีความเป็นห่วงเราก็มาเยี่ยมเยียนดูเลยว่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการสนองนโยบายของมหาเถระสมาคมอย่างไรหลวงพ่อเจ้าคณะภาค7ท่านก็เป็นห่วงตอนนี้ท่านเดินทางไปประเทศเวียดนามหลวงพ่อพระธาตุดอยสุเทพท่านเป็นรองเจ้าคณะภาคท่านก็อุตส่าห์มาดูแลและก็อยู่ร่วมงานของเราก็คงจะจบภารกิจเจ้าอำเภอทั้งหลายก็เดินทางมาร่วมญาติโยมทั้งหลายบางทีไม่รู้ว่าใครเป็นใครข้างวิหารตรงหน้าของท่านข้างหลังเป็นเจ้าหน้าอำเภอท่านเจ้าหน้าอำเภอรองอำเภอเป็นพระเถระผู้ใหญ่นะที่มีอายุน้อยกว่าฉะนั้นก็ขออนุโมทนาต่อคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้มีหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ถึงแม้ท่านจะเป็นรองประธานแต่ท่านอยู่ในตำแหน่งรองเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่ติดภารกิจที่พุทธมณฑลมีญาติโยมจะมาช่วยสร้างอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะมาวันนี้ท่านก็เลยมอบหมายให้หลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ช่วยดูแลจัดการในส่วนนี้และในส่วนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าวิทยาภูมิริดรอบในอำเภอก็มีท่านในอำเภอแล้วก็มีท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและมีทางตำรวจมีทางสาธารณสุขท่านมีหลายส่วนราชการที่มาร่วมในวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณและอนุโมทนาต่อทุกรูปทุกท่านมาณที่นี้ด้วยขอเจริญพรและอนุโมทนาครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานคณะกรรมการนะครับได้กล่าวเปิดการประชุมตรวจเยี่ยมแนะนำคณะกรรมการและอนุกรรมการลำดับนี้จะเข้าสู่การถวายรายงานและรายงานผลการดำเนินงานของหมู่บ้านรักษาศีล5วัดศิลานิมิตบ้านกองหินขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านกองหินครับหมู่ที่6นะครับท่านไพศาลตาวันครับได้ถวายรายงานแด่คณะกรรมการและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่ประชุมในการตรวจเยี่ยมในส่วนนี้ขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการกับเพื่อนโครงการสร้างความปรองดองชมาลสารโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โหนเหนือและคณะกรรมการทุกรูปเรียนในวีระพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอในยกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายไพศาลตาวันตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกองหินหมู่ที่6ในนามพี่น้องชาวบ้านกองหินมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้พระเถระผู้ใหญ่จากหลายจังหวัดซึ่งเป็นคณะกรรมการโครงการมาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แห่งนี้พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านขอกราบขอบพระคุณและขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยครับกับผมรายงานข้อมูลหมู่บ้านกองหินโดยสังเกตดังนี้บ้านกองหินตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลหางดงอำเภอฮอดมีจำนวนครัวเรือน420ครัวเรือนประชากร783คนโดยแยกเป็นหญิงจำนวน402คน
ชาย381คนมีวัดประจำหมู่บ้านจำนวน2วัดคือวัดศิลานิมิตและวัดปัญญาวุฒารามหรือวัดสันกูชาวบ้านมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไปในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ทางบ้านกองหินได้ดำเนินการในรูปแบบพลังบวรโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างดีเยี่ยมทำให้การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งในรายละเอียดโดยสรุปกับผมขอมอบหมายให้นางสาวถวินจริงมากคณะกรรมการโครงการบ้านรักษาศีล5บ้านกองหินเป็นผู้นำเสนอต่อไปครับกราบนมัสการพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7พระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือและพระเถรานุเถระทุกรูปเรียนท่านวีรพงษ์ฤทธิ์รอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพยิ่งดิฉันนางสาวสมทวินจริงมากคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านกองเห็นหมู่ที่6ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านกองหินซึ่งในประจำโต๊ะจุดของท่านคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีเอกสารโปสการ์ดซึ่งแสดงให้เห็นถึง QR code ที่แสดงในช่องแรกนะคะจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ช่องที่2เป็นการนำเสนอรูปแบบ e-book ซึ่งเป็นเล่มสรุปรวมทั้งหมดแล้วก็ช่องที่3สุดท้ายจะเป็นการนำเสนอแบบรายงานผลการดำเนินงานซึ่งการจะสแกน QR code โดยใช้มือถืออาจติดขัดบางมือถือบางรุ่นนะคะแต่ว่าในการทดสอบแล้วสามารถนำเข้าไปสู่การนำเสนอได้ครบทุก QR code ค่ะปัจจุบันบ้านกองเห็นนะคะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีจุดเด่นและทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถเอื้ออำนวยให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากบ้านกองเห็นเรามีวัดประจำหมู่บ้านจำนวน2วัดได้แก่วัดศิลานิมิตซึ่งเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีการทางพระพุทธศาสนาและการน้อมนำหลักศีลสมาธิปัญญามาน้อมนำให้ประชาชนในหมู่บ้านไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีพระครูประยุทธ์ขันติคุณตำแหน่งเจ้าอาวาส2มีวัดปัญญาวุฒารามหรือวัดสันกูโดยมีพระครูใบดีกาธนวัฒน์ปัญญาวุฒโธดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสซึ่งสถานปฏิบัติธรรมวัดสันกูจะมีความเป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งส่วนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมประเพณีบ้านกองเห็นได้ดำเนินการในรูปลักษณะของบวรทำให้เกิดประเพณีที่มีความโดดเด่นโดยใช้หลักบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของหมู่บ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการภาคเอกชนต่างๆก่อให้เกิดประเพณีที่โดดเด่นคือประเพณีแห่ไม้ค้ำโพเหล็กค้ำโพโชว์งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดประเพณีไม่หายต้นไม้ยังอยู่จากนโยบายของดาบตำรวจไพศาลพุทธเหมาะนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามได้เล็งเห็นว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอฮอดจึงได้ถอดบทเรียนร่วมกับเครือข่ายต่างๆจึงพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าของประชาชนซึ่งประเพณีแห่ไม้ค้ำในเขตอำเภอฮอดส่วนใหญ่แล้วนิยมตัดต้นไม้ที่มีขนาดเก่าแก่อายุ10กว่าปีขึ้นซึ่งนิยมในครอบครัวปกติจะเป็นในหมู่บ้านลากประมาณ1เล่มแต่ปัจจุบันผู้ที่มีอา
ชีพและก็ร่ำรวยมักจะตัดต้นไม้มาทำไม้ค้ำโพดังนั้นแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุทดแทนจึงได้อาศัยความเป็นผู้นำทางศาสนาของคณะสงฆ์ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์แนวคิดของประชาชนให้ใช้วัสดุทดแทนไม้และยังสามารถใช้ต่อยอดได้มาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลาศาสนสถานการนำไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้หรือเสาไฟโซลาร์เซลล์ให้เกิดประโยชน์ขึ้นส่วนโครงการที่หมู่บ้านกองหินได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการตลอดระยะเวลาเกี่ยวกับยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านจะมีโครงการหมู่บ้านยั่งยืนให้ความสนใจในการให้ความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยอาหารความสะอาดความสามัคคีมีส่วนร่วมและการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการแนะนำให้ชาวบ้านปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนามีน้ำสะอาดเพียงพอให้อุปโภคบริโภคทั้งนี้ยังมีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระยะแรกเราให้การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ระยะต่อมาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนขยายผลมาทำหน้าบ้านหน้ามองมีการปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการนำยางรถยนต์หรือวัสดุเหลือใช้มาเป็นกระถางปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านสาธารณสุขแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นโรคของไข้เลือดออกสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมการรักษาศีล5ทางหมู่บ้านได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนศีลแต่ละข้อซึ่งคณะกรรมการจะมีความเชี่ยวชาญและเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องในการรักษาศีลแต่หมู่บ้านกองหินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดำเนินการให้วันบรรลุวัตถุประสงค์ได้คณะกรรมการได้ประสานขอความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรวิทยากรความรู้และทักษะต่างๆซึ่งโดยงานต่างๆที่อยู่ในศาลาบริเวณนี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางเทศบาลตำบลท่าข้ามได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการทุกๆโครงการที่หมู่บ้านกองหินได้เสนอในแผนพัฒนาหมู่บ้านเสนอไปยังแผนสถานีตำรวจหรืออำเภอหรือสาธารณสุขโรงพยาบาลและส่วนราชการอื่นเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์และทักษะต่างๆให้แก่คนในหมู่บ้านรวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่เป็นแหล่งที่ให้ศึกษาการเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่สำหรับการดำเนินงานโครงการต่างๆที่เราได้ทำขึ้นเราได้ทำระยะเวลาต่อเนื่องมาตลอดแต่ในการนำเสนอในรูปเอกสารหรือวิดีทัศน์นั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ทำให้คณะกรรมการทุกท่านได้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นสำหรับประโยชน์ที่ประชาชนบ้านกองหินได้รับจากการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5สิ่งสำคัญก็คือความรักความสามัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุหันมาใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญามาดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความสุขในชีวิตมีสันติสร้างความปรองดองและสมานฉันท์แต่การดำเนินงานไม่ใช่มีแต่ความราบรื่นเพียงอย่างเดียวทางที่ประชุมของคณะกรรมการได้ชี้ให้เห็นว่าในการดำเนินการขับเคลื่อนทางชาวบ้านยังมีติดขัดในการห่วงระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่ปัจจุบันมีความพัฒนาไปมากคณะกรรมการหรือพลังที่สำคัญในหมู่บ้านยังขาดความรู้และทักษะดังกล่าวดังนั้นที่ประชุมของหมู่บ้านจึงได้เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ในช่วงวันหยุดราชการหรือในช่วงกลางคืนเพื่อจะได้มีมวลชนเริ่มเพิ่มขึ้นและสุดท้ายสิ่งที่ทางหมู่บ้านต้องการให้มีการขับเคลื่อนร่วมกันก็คือองค์กรหรือภาคีหรือส่วนราชการต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับองค์ความรู้การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5หรือเทคโนโลยีต่างๆควรมีการอบรมให้ความรู้ให้กับชาวบ้านให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจับคีย์บอร์ดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชี่ยวชาญให้เพียงพอเท่ากับการกดหัวสารพ่นลำไยทั้งนี้
ในโอกาสต่อไปจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านได้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีข้อมูลในการชี้แนะเสนอแนะทั้งนี้ในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องบ้านกองหินทุกท่านขอน้อมรับคำแนะนำและคำติชมเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความถาวรและบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นค่ะกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่งที่มากขึ้นเมื่อมีลูกหลานผู้คนตามมามากขึ้นจึงได้มีการขออนุญาตจากทางการตั้งหมู่บ้านชื่อว่าบ้านกองหินโดยมีวัดศิลานิมิตเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีพระครูประยุทธ์ขันติคุณดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและวัดปัญญาลุทารามสันตุเป็นวัดสำหรับเน้นให้ประชาชนและผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาโดยมีพระครูใบดีกาพันวัตรปัญญาลุโธพระวิปัสสนาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปัญญาลุทารามสันตุรูปปัจจุบันวิถีวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านคือการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้วยพลังวรวงคือประเพณีแห่งไม้ค้ำโตสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความเป็นสัปปายะที่วัดปัญญาลุทารามหรือวัดสันตุเป็นแหล่งเรียนรู้สืบสานงานศิลป์ของเยาวชนงานเหล็กค้ำโตโชว์งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนประเพณีไม่หายต้นไม้ยังอยู่หน้าบ้านหน้ามองมีปลูกผักสวนครัวรั้วอินด้ามีผลิตภัณฑ์รัฐวิสาหกิจชุมชนผ้าพองมือขนมป่าข้าวแต่งข้าวแค่ขนมเทียนมีช่างฝีมือภายในหมู่บ้านช่างปูนปั้นช่างไม้ช่างศิลป์ช่างเหล็กและงานจักสานศูนย์ทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนดำรงชีวิตแบบวิถีพุทธมีประเพณีที่ดีงามเป็นหลักยึดเหนี่ยวเชื่อความสามัคคีในชุมชนมีสิ่งที่สร้างแรงจูงใจซอฟต์พาวเวอร์ประเพณีแห่งไม้ค้ำโตหรือเหล็กค้ำโตโชว์งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนประเพณีไม่หายต้นไม้ยังอยู่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความเป็นสัปปายะคือวัดปัญญาวิทารามหรือวัดสันตุโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบ3ปีที่ผ่านมาโครงการบ้านยั่งยืนมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงความมั่นคงทางอาหารครัวเรือนในชุมชนปลูกผักกินเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหน้าบ้านหน้ามองความสะอาดการคัดแยกขยะต้นทางทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนความสามัคคีความร่วมมือด้วยพลบวรการปฏิบัติตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการมีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวหรือกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ทุนออมทรัพย์กองทุนมีการจัดทำโครงการกองทุนหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพเพิ่มเงินทุนด้านคดีคดีอาชญากรรมคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีการทะเลาะวิวาทไม่มีคดีในพื้นที่คดีการลักทรัพย์มีคดีที่ผู้ต้องหาไม่ใช่คนในพื้นที่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีคดีลดลงจาก10คดีเหลือ1คดีเพื่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนหมู่บ้านกองหินจึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างภาคีเครือข่ายมิตรสงฆ์ให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปและได้จัดทำโครงการให้สอดคล้องแต่ละสิ่งถึงว่าสมัยนี้บ้านคนอื่นก็ได้รับโครงการที่เจ้าหน้าที่สำเร็จได้สนับสนุนนำพระคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่มาเข้าถึงเรื่องชุมชนได้เพื่อจะได้นำคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่ชุมชนเพื่อต้องการให้กับชุมชนมีบ้านเป็นหมู่บ้านที่มีสิ่งมีสุขมีความจำเริญสมัยยุคฉันมีความสมัครใจและสันติสุขเกิดขึ้นในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่1โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านปรับภูมิทัศน์พัฒนาหมู่บ้านโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโครงการจัดตั้งด่านคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้จักรยานยนต์โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างภายในหมู่บ้านโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโครงการส่งเสริมการลดละเมิดสิทธิของเด็กและสตรีบ้านกองหินกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่2โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างโครงการเด็กดีมีออมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้านการทำข้าวแต่งน้ำแต่งโมงและการทำขนมป่ากิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโครงการวัยรุ่นวัยใสรู้จักรักอย่างปลอดภัยโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการบุญเข้าพรรษาโครงการอบรมส่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4โครงการแข่งขันกีฬาสีหมู่บ้านกองหินโครงการลานวัฒนธรรมบ้านกองหินโครงการพี่น้องบ้านกองหินรู้เท่าทันสื่อออนไลน์โครงการโตไปไม่โกงโรงเรียนบ้านกองหินกิจกรรมส่งเสริมการรักษา
สายชาร์จแล้วในเบื้องต้นที่สองจะมีอยู่ข้อมูลการส่งเสริมเรื่องของสิ่งข้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ซึ่งใน2ข้ออ่าข้อที่1ข้อมูลอาชญากรรมของในหมู่บ้านรอบ3ปีบอกไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็ข้อที่2ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมรักษาศีล5ข้อ2มีเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ข้อที่3รักษาศีลข้อ3ไม่มีแรงในครอบครัวย้อนหลัง3ปีไม่มีแล้วก็การทะเลาะวิวาสก่อความก่อให้ความก่อความไม่สงบในส่วนของการทะเลาะวิวาสก่อความก่อความไม่สงบในรอบ3ปีไม่มีนะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าข้อมูลสองข้อที่มีสองข้อไม่มีสองข้อก็เลยมันค้านกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเอกสารที่นำเสนอตามที่ดูในการที่นำเสนอเพราะนั้นในส่วนนี้ก็คงจะสอบถามในส่วนของตำรวจเนาะท่านหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ติดเตียงหรือในส่วนของด้านสาธารณสุขที่ดูแลผู้สูงอายุวันนี้เท่าที่มาเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูเข้ามาเนี่ยรู้แล้วก็คือว่าสวนี่ 80% เนาะเพราะนั้นการดูแลสวในการดำเนินการของด้านทางสาธารณสุขเนาะอำเภอในท้องถิ่นคือในพื้นที่ดูแลสาธารณสุขหรือดูแลผู้ติดเตียงตอนแรกบอกไม่มีแต่บางส่วนที่ปีหลังนี่มีทุกมีติดเตียงตลอดตรงนี้เนี่ยการดูแลของทางสาธารณสุขแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือข้อที่เรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญพอเราคัดเลือกหมู่บ้านเนาะในพื้นที่ที่การระบบการดูแลแล้วก็การมีคณะกรรมการเท่าที่ดูมีคณะกรรมการได้มีการประชุมแต่การดำเนินการแล้วก็ให้ส่วนที่ลดและเพิ่มวิธีการดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็ขอถาม3ข้อส่วนที่จะถามก็คือคนที่สามนี่จะถามในอำเภอเนาะจะของพื้นที่เพราะว่าอันนี้ก็ส่วนที่ที่ในการบูรณาการและในการที่ขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้ชุมชนหรือหมู่บ้านรักษาศีล5ด้วยหลักธรรมก้าวศีลอันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้ก็ขอถามสามท่านต่อเจริญพรท่านแรกตำรวจก่อนนะครับกับนมัสการพระคุณเจ้าครับผมพันตำรวจโทพิมุขคงประเสริฐครับรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทอดครับค่ะจากกรณีข้อมูลสถิติคดีย้อนหลังนะครับของหมู่บ้านกองหินนะครับคดีอื่นๆเนี่ยไม่มีครับจะมีคดีแรกเป็นคดีลักทรัพย์นะครับก็3ปีหลังขึ้นในปี66นะครับมี2เหตุที่เกิด2คดีนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนใน
เสียหายเนี่ยเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านหินนะครับซึ่งเราสามารถจับกุมได้นะครับสำหรับคดียาเสพติดนะครับก็สถิติ3ปีย้อนหลังก็มีการลดลงนะครับจาก10นะครับจนปีล่าสุดนะครับเหลือ1คดีนะครับครับก็ขอนำเรียนในคณะกรรมการในการที่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใดที่มีส่วนของเพิ่มขึ้นใน2ข้อที่1และข้อที่3รู้สึกเท่าที่จะมีอันหนึ่งลดอันหนึ่งเพิ่มอันนี้เนี่ยที่เพิ่มเราจะหาวิธีแก้อย่างไรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเจริญพรครับในส่วนของคดีลักทรัพย์นะครับซึ่งได้ประสานกับทางผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ทางประชาชนในพื้นที่ครับก็ประสานกับทางท่านนายกนะครับเพื่อมีการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับในหมู่บ้านนะครับก็เพื่อเป็นการช่วยกันสอดส่องนะครับเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจก็เข้ามาตรวจตาประจำนะครับเรามีการสรุปของแต่ละเดือนหรือในส่วนของที่ดำเนินการไปตรงนี้เนี่ยไปประชุมระดับอำเภอไหมมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือนครับเกี่ยวกับข้อมูลสถิติคดีครับก็อันนี้ก็ถือว่าในการที่ทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าการอาชญากรรมปัจจุบันมีมาหลากหลายแล้วก็มีเรื่องของสื่อแล้วก็เขาเรียกว่าที่มากับเรื่องของโทรศัพท์แล้วก็เรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีมาเมื่อ2-3 วันที่แล้วอุตรดิตถ์ก็มีเรื่องของตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงก็คือเรื่องของยาเสพติดจับทีนึงเป็นแสน5แสน4แสนเนาะเพราะนั้นในการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็อยากฝากไว้ว่าคือจริงๆน่าจะมีกระบวนการของการก็เรียกขับเคลื่อนแล้วก็องค์การพยพในส่วนที่กระชับขึ้นเพราะว่าวัดก็เป็นสื่อกลางปัจจุบันเนี่ยวัดท่องเที่ยวเมื่อ2-3 วันที่แล้วเนี่ยมีผู้มาจากไหนไม่รู้ถือมีดมาขวางไม่ให้คนเข้าไปในวิหารนะต้องเรียกตำรวจมาเพราะนั้นก็มาจากนอกพื้นที่ไม่ใช่ในพื้นที่เหมือนกันอันนี้ก็ในส่วนการตรวจตาอันนี้ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องของวงจรกล้องวงจรปิดก็ดีเรื่องของวัดทุกวัดแล้วก็สถานที่สำคัญอันนี้ต้องมีการตรวจสอบให้ต่อเนื่องก็จะดีเพราะบางครั้งเนี่ยข้อมูลต่างๆบางทีเราไม่ได้ไปรีเพย์ดูเนาะบางทีก็อาจจะน่าจะมาเอาเป็นเรื่องของการข้อมูลมารีเพย์ดูแต่ละหนึ่งก็คือกล้องตัวหนึ่งในประมาณ7วันนะขณะในรอบสัปดาห์ก็น่าจะมีการทบทวนแล้วก็ดูในส่วนของแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เท่าที่ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ส่วนต่อไปข้อที่ของสาธารณสุขเนาะสาธารณสุขที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สวแล้วก็ผู้ติดเตียงมีการกระบวนการการดำเนินการอย่างไรครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าผมทองคำใบโพนะครับรองผู้ว่าการบันทอดนะครับขอนำเรียนในเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับทางระบบของสาธารณสุขนะครับก็ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็ได้มีจัดทีมนะครับแคคิเบอร์นะครับซึ่งเป็นมาจากอาสาสมัครทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วก็อาสาสมัครในหมู่บ้านนะครับโดยมีการดูแลของเคสแมเนเจอร์ซึ่งเป็นเจ้าที่ของทางโรงพยาบาลและทางสาธารณสุขนะครับในส่งไปอบรมให้การดูแลผู้ป่วยแล้วติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนครับซึ่งสังคมไทยก็เข้าสู่ภาวะของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปีนะครับ
ก็ในผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีผู้ดูแลประจำแต่ละเคสนะครับอย่างในตำบลหางดงและกองหินนะครับก็จะมีอยู่เคสเปอร์อยู่ประมาณ8ท่านนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ที่เป็นเคสเมเจอร์อยู่3ท่านนะครับซึ่งดูแลให้การดูแลนะครับมีโครงการต่างๆแล้วก็มีการตรวจเช็คอาการทุกสัปดาห์นะครับโอเคสาธุข้อที่เดี๋ยวเราไปข้ออื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปข้อที่3หมวดที่3เลยนะครับไปหมวดที่3เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมครับขอกราบนมัสการท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยเจติยาและดร.นะครับกราบนมัสการครับกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7ที่เคารพอย่างสูงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพธรรมนายกและประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือพร้อมด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญาพรนะครับรองเจ้าคณะภาค4ประธานกรรมการบริหารกลางนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อคณะสงฆ์นะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอนะบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงของครูนะเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะท่านรองวิรพงศ์นุ้ยพร้อมพร้อมด้วยท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเทศมนตรีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวนาตำบลนาหางดงหมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่2ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นความโชคดีของชุมชนที่นี่ที่มีวัดอยู่2วัดด้วยกันนั่นก็คือวัดศิลานิมิตแล้วก็วัดปัญญาวุฒารามัดสันกุ่งนะชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งทั้งมีข้อวัดปฏิบัติในส่วนของคันธธุระและวิปัสสนาธุระและเป็นอำเภอฮอดอำเภอบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลฤทธิวิปัสสนาหลวงปู่ทองศิริมังคโลพระองค์ของอาตมาภาพคนในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเหมือนกันในคุณงามความดีทำมรดกคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลจากอำเภอฮอดครูบาอาจารย์ทุกท่านเมื่อคืนนี้ก็ได้มาจำวัดที่วัดปัญญาวุฒารามก็สัปยะทุกอย่างของการข้อวัดปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมที่นี่เซนามีวัดปัญญาวุฒารามสังกูซึ่งเป็นวัดสาขาวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนิพพานเป็นผู้ประทับแล้วก็มอบมรดกธรรมให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์นะลูกศิษย์ก็ได้มาดูแลแล้วก็มอบหมายให้ท่านวัดภูมิเดกาธนวัตรบรรดาวุฒโทในฐานะเจ้าวาดเจ้าสำนักด้วยนะครับก็เห็นผลงานแล้วดีใจชื่นใจสัปยะของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามแนวหลักสติปัฏฐาน4ในข้อมูลทุกอย่างที่ได้รายงานมานี้ก็มีจุดโดดเด่นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติรักษาสืบสานโลดต่อยอดนักปฏิปทาปณิธานมรดกธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลมาประพฤติปฏิบัติกันทั้ง2วัดวัดนี้ในการดูแลของหลวงพ่อพระครูประยุทธ์คันธิคุณก็ถือว่าเป็นรองเจ้าคณะอำเภอฮอดแล้วก็เป็นนายวิปัสสนาจารย์สดๆร้อนๆเนี่ยครับก็ท่านอาจารย์พระครูไปดีกาธนวัฒน์ก็ในฐานะเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลด้วยเช่นกันซึ่งข้อวัดปฏิบัติของการรักษาสืบสานและต่อยอดและมรดกธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ชาวอำเภอฮอดแห่งนี้เนี่ยจะต้องทำเป็นต้นแบบแต่ต้นแบบตรงนี้จะรักษาสืบสานและต่อยอดอย่างไรจะมีแนวทางจะมีแผนนโยบายหรือข้อวัดปฏิบัติความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนอย่างไร
นะซึ่งในประเด็นตรงนี้นะนะกระผมอาตมาภาพก็อยากจะขอรับฟังความคิดเห็นจากนะท่านหลวงพ่อพระโคประยุทธ์ขันติคุณด้วยท่านพระครูปฏิกานะธนวัฒน์นะปัญญาวิโรจน์ด้วยแม้กระทั่งจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือบุคคลต้นแบบนะในการรับมรดกธรรมในการรับปฏิบัตินะตรงนี้เนี่ยเอามาเผยแพร่ได้อย่างไรนะยกตัวอย่างเช่นเป็นคนต้นบาปตัวบุคคลต้นแบบในการรักษาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยซึ่งมีคุณโยมอุบาสิกาสาวคำจมปานจมนะและยังมีท่านนะนายกเทศมนตรีนะด้วยนะที่ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบในการรายงานนี้นะคือท่านดาบตำรวจไทยสามพุทธมอกบุคคลต้นแบบด้วยนะคุณโยมอุบาสกตันคำจันแก้วบุคคลต้นแบบด้วยเนี่ยอยากจะให้มาโชว์ตัวหน่อยว่าท่านเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมเรียกทำได้อย่างไรเรายกต้องการเป็นต้นแบบเพื่อนำไปเผยแพร่ไปถึงอนุชนรุ่นหลังเจเนเรชันไวเซตอัลฟาที่เขาจะต้องมาดูต้นแบบของบุคคลต้นแบบและด้านคุณธรรมจริยธรรมเราอยากจะนำเสนอให้ท่านได้โชว์เพื่อเผยแพร่ไปสู่สายตามหาชนชาวโลกนะเพราะว่าวันนี้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ออนไลน์นะไปทั่วโลกด้วยนะก็อยากจะนำเสนอนะให้ท่านได้นะได้นำเสนอแนวคิดวิธีคิดวิธีทำเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาติดตามเพื่อมาส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญกำลังกายกำลังใจกับชุมชนเข้มแข็งแห่งนี้นะอันเป็นชุมชนบ้านหินกองทั้งหมู่ที่6และหมู่ที่2ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะขอพระคุณท่านแล้วก็เจริญพรนะบุคคลที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ช่วยนำเสนอได้ช่วยบอกนะว่านะเราจะรักษาสื่อสารต่อยอดปณิธานปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระคมมงคลวิปัสสนาหลวงปู่ทองในฐานะอำเภอบ้านเกิดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นี้ได้อย่างไรก็ขอกราบนิมนต์แล้วก็เจริญพรคิดว่าเราจะนำเสนอต้นแบบนี้อย่างไรนะครับขอบพระคุณครับขอถวายความเคารพความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค7ด้วยความเคารพอย่างสูงกับถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศิลป์หมู่บ้านศิลป์5หนเหนือด้วยความเคารพพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะสังฆาธิการที่เคารพทุกรูปในส่วนของวัดศิลานิมิตเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐาน4ขอพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลต่อหลังจากที่กระผมได้เข้าไปรับการอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ก็ได้นำวิธีการในของการปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐาน4เป็นเบื้องต้นแนะนำญาติโยมได้ฝึกในการของการปฏิบัติในเบื้องต้นทุกวันพระทุกวันศีลและทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติธรรมเน้นสติปัฏฐาน4เป็นหลักเมื่อญาติโยมพอที่จะมีความเข้าใจและสงสัยในการ ไม่ใช่สงสัยต้องการจะปฏิบัติต่อในแนวของสติปัฏฐาน4ก็เลยแนะนำให้ญาติโยมไปปฏิบัติที่วัดปัญญาวุฒารามซึ่งเป็นวัดที่มีความพร้อมในเรื่องของพระวิปัสสนาจารย์ที่อาศัยหรือว่าอะไรทุกอย่างสัพยะพร้อมทุกอย่างกับผมก็ได้คุยกับโยมในหมู่บ้านแล้วก็ส่งญาติโยมที่มีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติได้ไปปฏิบัติต่อที่วัดปัญญาพุทธารามตลอดมานะครับผมขอฟังความนะเห็นชอบปฏิปทาของท่านอาจารย์พระครูปฏิกาธนวัฒน์ปัญญาวุฒโธนะว่าท่านได้มารักษาสืบสานต่อยอดปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอย่างไรบ้างครับครับขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7หลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือโดยคณะกรรมการพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูป
ก้ากับผมพระครูมณีกาธนวัฒน์ปัญญาวุฒโธเจ้าว่าเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดปัญญาวุฒหลามซึ่งจะได้ตอบในการในโจทย์ที่คณะกรรมการพระอาจารย์ได้ตั้งว่าสืบสานต่อยอดในปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่สืบเนื่องจากวัดปัญญาวุฒหลามนั้นเป็นวัดที่ชาวอำเภอฮอดและคณะสงฆ์เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นวัดของบ้านเกิดในพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งในปฏิปทาพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณบ้านเกิดในพระเดชพระคุณซึ่งสิ่งที่พระเดชพระคุณได้พิสูจน์และประพฤติปฏิบัติมาจนถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นก็คือแนวทางแห่งการปฏิบัติวิปัสสนาสติปัฏฐาน 4ซึ่งกับผมในฐานะที่เป็นพระหลานรุ่นหลังซึ่งได้มาสานต่อในปฏิปทานี้ซึ่งวัดปัญญาวุฒหลังนี้ได้เข้ามาตั้งแต่ผมขออนุญาตตั้งแต่เป็นเด็กวัดซึ่งวัดศิลาวัดปัญญาวุฒหลังก็ได้การสนับสนุนและส่งเสริมดูแลอุปถัมภ์ของชาวบ้านบ้านศิลานิมิตหรือว่าบ้านกองเอกซึ่งโดยตลอดทั้งการพัฒนาหารและกิจกรรมต่างๆตลอดถึงการปฏิบัติธรรมในการสืบสานและต่อยอดไปพร้อมกันกับหลวงพ่อพระครูประยุทธ์ขันติคุณเจ้าวัดวัดศิลานิมิตและผู้ใหญ่บ้านบ้านกองหินในการประพฤติปฏิบัติธรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนชาวบ้านในชุมชนตลอดถึงเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักของชาติในการพัฒนาต่อไปซึ่งในการปฏิบัติธรรมนี้เรามีการวัดปัญญาวุฒหลามนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมนั้นในแต่ละปีมากกว่า 1,000 คนในฐานะนะในที่สถิติบอกว่าในมากกว่า 1,000 คนนั้นซึ่งโดยหลักแล้วคณะสถาบันศิลาบานกองหินก็ทุกวันพระตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆตลอดถึงชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงและในอำเภอฮอดอำเภอใกล้เคียงตลอดถึงผู้ปฏิบัติธรรมอันมีพระภิกษุสามเณรในอำเภอฮอดในเมตตาของพระเดชพระคุณพระวชิรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดท่านได้เป็นแม่ได้เป็นแม่งานในการนำคณะสงฆ์ประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดปัญญาวุฒหลามทุกปีตลอดถึงเยาวชนในอำเภอฮอดและอำเภอใกล้เคียงในการประพฤติปฏิบัติธรรมบรรพชาพระภิกษุสามเณรตลอดถึงอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติหรือว่าวันสำคัญของชาติซึ่งในสถิติในแต่ละปีนั้นมีเยาวชนเข้าร่วมในต่อครั้งยกตัวอย่างเช่นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเยาวชนไม่ต่ำกว่า200ถึง300คนต่อครั้งเป็นต้นตลอดถึงข้าราชการในท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าข้ามโรงพยาบาลฮอดตลอดถึงศาลจังหวัดฮอดและชมรมผู้สูงอายุประชาชนที่เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมนี้อันนี้เป็นเยาวชนหรือว่าเป็นบุคลากรประชากรที่เป็นสถิติในการเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ซึ่งในการสานต่อกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ตั้งเป้าหมายและตั้งปณิธานไว้ว่าให้วัดปัญญาวุฒหลามนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมบ้านเกิดสำหรับสืบสารปณิธานพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสติปัฏฐาน 4ครับสาธุครับต้องขอกราบพระพุทธคุณเป็นอย่างยิ่งน่าชื่นใจนะเอาพี่น้องชาวอำเภอฮอดเรามีของดีอยู่ที่นี่แล้วเราก็ต้องรักษาของดีนี้ไว้นะให้เป็นต้นแบบในฐานะที่กระผมธรรมภาพเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะผมมงคลก็ทำที่จังหวัดแพร่นะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่แห่งที่สองพระเดชพระคุณหลวงปู่โปรดเมตตาให้กระผมธรรมภาพอย่างสูงยิ่งไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมนะที่วัดพระธาตุช่วยแห่งพระอารามหลวงเมื่อมาที่นี่ก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เหมือนหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะเข้าไปที่วัดปัญญาวุฒารามได้ยินเสียงเทศนะได้ยินเสียงธรรมโอวาทก็เปรียบเสมือนว่าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเราทั้งหลายได้นำข้อวัดปฏิบัติธรรมปฏิปทาตามรอยนี้ไปปฏิบัติก็จากการที่ลงมาแล้วเนี่ยตาม
นะโครงการนี้ในนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมดีเนี่ยเมื่อจะลงมาประเมินหมู่บ้านรักษาศีล5วัดหรือหมู่บ้านนะที่มีสำนักปฏิบัติธรรมนะจะต้องเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะที่ได้รับอนุมัติจากมติมหาเถรสมาคมเท่ากับผมอาตมาภาพก็อยากจะเสนอหลวงพ่อนะเจ้าอาวาสนะครับนะฮะตำบลอำเภอจังหวัดได้เห็นชอบในการที่จะให้นะวัดปัญญาวุฒารามนายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่อะไรสำนักพุทธพอสำนักพุทธนะเตรียมรายงานได้เลยนะหลังจากเสร็จสิ้นนี้ไปแล้วอันนี้คือข้อเสนอแนะและจากการที่เยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆเห็นแล้วก็ชื่นใจประทับใจอย่างมากเลยหลายภาคีเครือข่ายที่มาร่วมจัดตั้งบูธกันนิทรรศการกันและวันนี้และก็ได้มีโอกาสได้รับการแนะนำนะฮะเรื่องพื้นที่ของวัดปัญญาวุฒารามมีจำนวนถึง200กว่าไร่อยู่ท่ามกลางของแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำแม่เจ็ดและเบื้องหน้าปากทางเข้าสู่วัดปัญญาวุฒารามก็มีศาลจังหวัดฮอดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดฮอดมานั่งที่นี่ไหมนะหรือว่าเชิญมาหรือเปล่าและมีส่วนร่วมอย่างไรนะกับการขับเคลื่อนนะผมว่ารักษาสิ่งห้าของชุมชนที่นี่นะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาแล้วเนี่ยเกิดความนะเก็ตไอเดียว่าโอ้เป็นชุมชนที่มีศาลจังหวัดฮอดอยู่ที่นี่แสดงว่าจะต้องเกี่ยวข้องเรื่องขลุ่มคดีเรื่องการตัดสินข้อมูลคดีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะเพราะเชียงใหม่ไม่มีท่านศาลจังหวัดฝางใช่ไหมท่านหลวงผู้ว่าแล้วก็มาที่นี่ก็ศาลจังหวัดฮอดใช่ไหมนะเหมือนที่เชียงก็ศาลจังหวัดเชียงคำนะที่เชียงรายก็มีศาลจังหวัดเทิงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นบริบทหนึ่งที่มาอาจจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆเพราะเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม่นะมีรองเจ้าคณะจังหวัดนะถึง4รูปมีศาลจังหวัดทั้งศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดฝางศาลจังหวัดฮอดเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ของการตัดสินขดมคดีความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายหนึ่งของการต้องมาสนับสนุนครับนะของการรักษาศีล5นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับครับใช้เวลามากเนาะบทนี้นะครับขอบคุณครับดูครับเนื่องจากวันนี้เวลาอยากจะให้ทุกท่านพูดทุกๆกฎทุกคนทุกรูปนะครับแต่เนื่องจากเวลาเรามีน้อยนะครับฉะนั้นต้องขออภัยที่ทุกท่านไม่ได้ตอบแต่เราจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การให้กำลังใจก็ไปที่ท่านนายอำเภอก่อนไปที่ท่านจักรพันธ์ทองอ่ำนายอำเภอฮอดได้ให้กำลังใจกับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะครับเจริญพรนั่งตรงนั้นเลยก็ได้เอาไม้ไปให้เวลา3นาทีแล้วนะ3นาทีบอกว่าต้องเดินไปที่เมเสเรียมแม่ฮ่องสอนต่ออีกครับครับตบัสการพระคุณเจ้านะครับพระเถรานุเถระทุกรูปครับกระผมครับนายจักรพันธ์ทองอ่ำนายอำเภอฮอดนะครับก็ได้สนองกิจการคณะสงฆ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดของศิลานิมิตแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดของรองเจ้าคณะอำเภอฮอดนะครับทางอำเภอนะครับก็ได้สนับสนุนกิจการนะครับโดยทางวัดเนี่ยได้จัดกิจกรรมธรรมสัญจรนะครับซึ่งอำเภอก็มาร่วมงานด้วยตลอดนะครับแล้วก็ยังมีหลายโครงการนะครับที่จะร่วมมือทางวัดนะครับก็ทางอำเภอนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของส่วนราชการครับก็จะนำข้าราชการนะครับเข้าสนองกิจการคณะสงฆ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่ารักษาศีล5หรือกิจการต่างๆครับคณะสงฆ์ครับก็ยินดีสนองกิจการคณะสงฆ์ครับกราบนมัสการครับสาธุไปที่ต่อที่ท่านวีระพงศ์นิตรอดรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ให้กำลังใจว่าในการที่เราจะให้หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านกองหินได้ไปมีกองหิน1กองหิน2กองหิน3เยอะๆทั่ว25จังหวัดเราจะนำตรงนี้ไปขยายสู่ทั้งจังหวัดได้ยังไงขอเจริญพรครับนมัสการครับในส่วนของภาพของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างที่ท่านผู้บอกครับคือการที่เรามีหมู่บ้านศีล5เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับเราอยากจัดที่ข้อมูลสถิติที่ได้มีการนำเสนอจะเห็นได้ว่าคือประชาชนพี่น้องประชาชนครับเรื่องคดีความหรือเรื่องของการพัฒนาเนี่ยได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมมือสิ่งที่หนึ่งคือความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พี่น้องประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาศีล5เนี่ยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องการดูแลตัวเองและก็ในส่วนของราชการก็เข้ามาส่งเสริมเพื่อให้การดำเนินการในการทำงานเนี่ยได้ขับเคลื่อนในการให้มีการพัฒนาร่วมกันอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพยายามที่จะขยายผลนะครับ
ให้มีการนำเอาแนวทางในการพัฒนาของหมู่บ้านกองหินเนี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเชียงของที่อำเภอฮอดเนี่ยนะครับไปขยายผลให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีพี่น้องประชาชนได้ยึดมั่นในศีล5เอาวัดมาเป็นแนวทางนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะช่วยกันในการขับเคลื่อนนะครับแล้วในส่วนของภาคราชการภาคประชาชนภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขภายใต้ร่มของพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบสานแบกอ่าวพระเข้าสารต่อไปนะครับแล้วก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับสาธุนะครับขอบคุณนโมทนาทั้งผู้ถามและผู้ตอบทุกท่านนะสิ่งวันนี้สุดยอดของอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ได้สนองงานโครงการของวันรักษาศีล5ต้นแบบของเรานะครับฉะนั้นในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราจะไปที่พระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญาพรนะครับรองประธานคณะกรรมการบริหารกลางนะครับไปบรรยายสักนิดหนึ่งว่าหมู่บ้านศีล5ยุคใหม่จะอย่างไรดีเอากราบนิมนต์ครับสีนี้ก่อนครับคือท่านจะชื่อเลขเนี่ยเลขหลักขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาคคณะกรรมการที่เคารพทุกรูปเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตยืนนะไม่เห็นคนทั้งท้ายพ่อพุทธยังไม่เคยเห็นเลยนะคนสวยนะท่านพ่ออะไรนะจันอะไรไม่รู้นั่นแหละจันนารีนะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการลงดูหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดที่9ของภาคเหนือวันนี้ในส่วนตัวตมาเนี่ยท่านรองวีเรียกว่ารองวีกันแล้วกันนะถ้าตมาไม่ได้มาเนี่ยตมาจะเสียใจความจริงเกือบไม่ได้มาแล้วหลวงพ่อรำพูนบอกไม่ต้องมาก็ได้ท่านประธานใหญ่พักผ่อนไม่ต้องมาอาตมาก็ด้วยความรักหลวงพ่อเทพสิงหวราจารย์รองเชียงใหม่บอกไม่มาไม่ได้เดี๋ยวหลวงพ่อเทพสิงหวราจารย์ท่านก็จะคิดมากว่าทำไมไม่มาพอมาแล้ววันนี้เนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะเป็นจังหวัดที่2ต่อจากพิษณุโลกมีทั้ง3คิวเลยนะแต่ถามพ่อเทพสิงหวราจารย์พ่อยิงทิพย์ผมยิงไม่เป็นดูไม่เป็นอาตมาก็บอกเนี่ยพวกเราเกิดก่อนเลยโง่สู้เด็กยุคใหม่ไม่ได้เด็กยุคใหม่เก่งยิงปุ๊บปุ๊บเห็นนี่คือไอ้สามตัวเนี้ยเหมือนกับโยมผู้หญิงที่อธิบายต่อจากผู้ใหญ่เมื่อกี้สรุปจบได้ดีผู้ใหญ่พูดไม่เก่งหรอกวันนี้อาตมารู้ผู้ใหญ่ไพศาลแต่ทำเก่งคนที่เก่งวันนี้คือท่านนายกไพศาลท่านดาบตำรวจเนี่ยคนนี้สุดยอดในการบริหารงานเพราะดูจากการเขียนหนังสือในวันนี้คำนิยมจะเห็นได้ว่าทั้งท่านนายกไพศาลและผู้ใหญ่ไพศาลทั้งสองท่านเนี่ยได้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณวชิรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดบ้านขุนได้หลวงพ่อเจ้าคุณได้หลวงพ่อพระครูประยุทธ์ขันติคุณทั้งสองรูปเนี่ยรู้ได้เลยว่างานวันนี้ไม่ใช่จัดวันเดียวอย่างน้อยต้องครึ่งเดือนไม่มีศีล5ที่ไหนจัดวันเดียวจำไว้ถ้าศีล5ที่ไหนจัดวันเดียวที่นั่นผิดปกติคือไม่ได้เรื่องแต่วันนี้ที่ดีเนี่ยเพราะต้องใช้เวลาเป็นครึ่งเดือนทุกที่ท่านทั้งหลายวันนี้เนี่ยอาตมาสรุปง่ายๆท่านรองประธานเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณเทพสิงหวราจารย์ท่านบอกอย่าพูดนาน5นาทีก็พอท่านสั่งไว้อย่างนั้นคำสั่งของท่านเลยนะแต่อาตมาสรุปวันนี้เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยท่านรองวีนะถ้าบอกศีล5เชียงใหม่ใครก็อยากจะมาเมื่อเช้าคณะกรรมการเนี่ยประธานใหญ่ก็อยากจะมาคณะกรรมการแต่ถูกดึงนะอีกองค์หนึ่งเนี่ยวิ่งรถมาถึงด่านขุนทดแล้วเขาเป็นกรรมการประธานใหญ่ท่าน
กลับไปดูที่จังหวัดเลยอีกองค์หนึ่งคณะกรรมการสมุทรสาครเดินทางมาถึงแล้วกลับไปดูอยุธยาวันนี้อีกองค์หนึ่งอยู่จังหวัดพังงาอยากจะกลับมาประธานใหญ่บอกท่านลงนครศรีธรรมราชไม่ต้องมาเพราะวันนี้ภาคใต้ลงที่อำเภอสิชนนครศรีธรรมราชภาคอีสานลงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยภาคเหนือลงที่ฮอดจังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางลงที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเห็นได้ว่างานศีล5เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะท่านนายกไพศาลในชีวิตของท่านนายกท่านจำไว้ท่านจะเป็นนายกได้อีก3สมัยนะอาจจะไม่ได้กลับมาอีกละฮอดเนี่ยเพราะว่าเชียงใหม่25อำเภอเหลือยุทธศาสตร์ชาติอีก13ปีรอไปเถอะอาตมาบอกหลวงพ่อลองบอกว่าอีก5ปีไปวัดบ้านขุนดีไหมไปดูศีล5บ้านขุนท่านบอกว่าน่าจะไปไม่ถึงเพราะว่าบ้านขุนเขาดีเกินแล้วว่างั้นนะแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือท่านบอกว่าก็เห็นบางอำเภออื่นยังไม่ได้ลงเลยเหลืออีกตั้ง10กว่าอำเภอยังไม่ได้ลงเลยเพราะฉะนั้นฮอดวันนี้หมู่บ้านนี้บ้านศิลาแห่งนี้บอกตรงๆว่าอาตมาพูดได้คำเดียวท่านนายกท่านรองนะที่นี่สรุปมี2อย่างวัดบริหารกับวัดบริการเพราะว่ามันเป็นงานบ้านเดียวกันหายากอยากจะบริการไปโน่นวัดปัญญาวุฒารามอยากบริหารมาที่นี่หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเป็นนักบริหารคู่กับเจ้าคณะอำเภอจึงสรุปง่ายๆว่าศีล5วันนี้1ภูมิปัญญาเด่น2เห็นศีลธรรม3งามร้ำความสามัคคีจบไหมนายกแค่นี้ถ้าใครยังดูศีล5วันนี้ไม่ออกนะอาตมาบอกไปตายแล้วเกิดใหม่ได้เลยมันสุดยอดของศีล5แต่อาตมารู้ว่าศีล5วันนี้ดีได้อย่างไรดีได้จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านเห็นงานปีที่แล้วที่จังหวัดตากคนสวยของอาตมาเนี่ยปีนี้ท่านมามุกเชียงใหม่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยต้องยอมรับว่าท่านผอ.พุทธสุดยอดร่วมกับหน่วยงานราชการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเสียดายวันนี้ท่านไม่ได้มาธรรมดาแล้วทุกงานเนี่ยท่านรองนะไปทุกจังหวัดช่วงหลังเนี่ยผู้ว่าเกือบจะไม่ขาดแม้แต่จังหวัดเดียวยกเว้นแต่มีจำเป็นด่วนเร่งด่วนนอกนั้นผู้ว่าลงหมดถามว่าทำไมผู้ว่าลงปลัดเก่งดูอยู่เพราะว่าปลัดเก่งเป็นกรรมการชุดอาตมาเนี่ยวันนี้ก็คงดูอยู่แล้วดูหรือไม่ดูไม่รู้เพราะไลฟ์สดเนี่ยแล้วเมื่อกี้อาตมาก็เลยให้ในอำเภอฮอดนะท่านในอำเภอจักรพันธ์พอดีเป็นคนใกล้ๆบ้านอาตมาคนหันขาชัยนาทเนี่ยให้ท่านไลฟ์สดเลยเมื่อกี้ไลฟ์สดไปแล้วถามแล้วว่าเป็นอย่างไรและท่านตอบได้ดีมากที่ท่านตอบเนี่ยอาตมาจึงบอกว่าประทับใจและถามว่าท่านในอำเภอลงไปไหมท่านในอำเภอบอกถ้าไม่ติดธุระอะไรท่านจะลงทั้งอำเภอถ้าติดก็จะมีนายกมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านวัดนั้นเนี่ยลงเรื่องศีลธรรมทุกวันพระต้องบอกว่าคณะกรรมการในที่นี้ลงทุกวันพระนะหลวงพ่อนะไม่เหมือนที่อื่นนะแล้วที่นี่ไม่มีเสแสร้งเมื่อกี้แกล้งแยบถามหลวงพ่อรองจังหวัดแล้วจริงไหมท่านบอกว่าผมเนี่ยเป็นรองกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลฮะผมจะโกหกได้ยังไงที่นี่จริงเลยบอกว่าศีล5วันนี้เนี่ยเห็นทั้งการบริหารเห็นทั้งการบริการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้นทุนและก็ต่อเติมด้วยต้นบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์เต็นท์วัดบ้านขนเนี่ยมีต้นทุนคือปีกไม้แต่ว่าไปต่อเติมเป็นต้นบุญท่านทั้งหลายหลวงพ่อท่านเก่งอาตมาจะบอกทำไมต้องเป็นบุญนะอย่าลืมหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นตัวสุข
อยู่ที่ไหนตัวสุขอยู่ที่บุญนะท่านรองวีวันนี้เนี่ยท่านรองเคยเห็นไหมว่าเอาปีกไม้สนมาให้คนดูได้นั่นคือต้นทุนถ้ามีอยู่แล้วแล้วคนมาดูเนี่ยเห็นมันเป็นบุญบุญมันเกิดจากไหนเกิดจากตาวันนี้พระคุณเจ้ามาหลายรูปสมณานันจากทัศนังเอตัมมังครมุตตมังเห็นสมณะเป็นมงคลที่สุดดีที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นบุญหรือท่านรองวีคิดมาทำไมยุ่งยากอย่าพูดนะรองวีนะที่อาตมามาเนี่ยมาตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่อยากเสลอหรืออวดมากันนะเขาบังคับให้มาใครบังคับล่ะก็เจ้านายของท่านรองวีสมัยก่อนเพราะเขาให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติเขาขอพระมาทำงานแต่พอพระเข้าไปทำงานเมื่อกี้เนี่ยมีคณะกรรมการเนี่ยสุ่มทำไมเขาจึงไม่ถามเยอะเขาไปสุ่มเรียบร้อยแล้วอาตมาไปสุ่มเด็กเมื่อกี้โรงเรียนบ้านโถอาตมาสุ่มเห็นแบบชัดๆเลยยังบอกโอ้เด็กคนนี้ใช่ได้แล้วถามว่าเป็นอย่างไรสอบถามทั้งหมดอันนี้สองสอบถามดีลองวีรู้ไหมได้ลูกอะไรมันสองตะกร้าเมื่อกี้เนี่ยลูกเหลืองๆนั่นนะแล้วก็น้ำเนี่ยหลวงพ่อทำมาให้ฉันเนี่ยอร่อยอันนี้สมเป็นสุ่มแล้วเด็กมันตอบถูกยายตมาบอกหนูเขาไม่รู้ว่าตมาเป็นใครหลวงพ่อให้หนู10คะแนนนะแต่ถ้าอยากได้เงินต้องหาท่านประธานท่านประธานมีเงินหลวงพ่อไม่มีเงินบอกงั้นพอดีประธานก็ไม่มารองก็ไม่มาฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกท่านนายกและท่านผู้ใหญ่ไพศาลว่าท่านเป็นประวัติศาสตร์ของวัดเราของหมู่บ้านเราคำว่าวัดสิ่งตรงนี้ที่สำคัญเนี่ยวัดสองวัดเป็นศูนย์รวมสำนักปฏิบัติธรรมอยู่วัดนู้นการบริหารอยู่วัดนี้มันเป็นหนึ่งเดียวอาตมาคณะกรรมการเนี่ยกำลังเครียดกับคะแนนแข่งกับพี่โลกอุตรดิษฐ์นะวันนี้อาตมาคิดเมื่อกี้ถามเอที่ไหนมันจะสุดยอดตอนนี้มาสุดยอด3ที่ที่เห็นเนี่ยนะแต่ก็อยู่ที่ท่านประธานท่านจะตัดสินใจแต่ท่านรองท่านไม่มีสิทธิ์เพราะท่านเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีสิทธิ์ท่านเป็นรองประธานโน่นหลวงพ่อเจ้าคุณประมวลก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นรองอยู่ที่คณะกรรมการตัดสินใจว่าบ้านนี้จะไปแข่งกับพิษโลกอุตรดิตถ์อันไหนจะดีกว่ากันดีหมดแต่วันนี้ที่เนี่ยดีที่สุดตามที่อาตมาบอกว่าภูมิปัญญาเด่นเห็นศีลธรรมงามรั้มความสามัคคีและสุดยอดมีคำขวัญประจำหมู่บ้านคำขวัญไม่เกี่ยวกับคะแนนแต่คำขวัญแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มองให้เห็นและวันนี้สิ่งที่โดดเด่นกว่า8จังหวัดที่ผ่านมาคืออะไรรู้ไหมภูมิปัญญาโดดเด่นทุกบูธแม้กระทั่งเหล็กค้ำต้นโพนอาตมาบอกนายกเนี่ยปัญญาตรงไหนมาคิดเนาะสุดยอดหรือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้กับเด็กเยาวชนเป็นการอนุรักษ์คุณไม่ต้องไปตัดต้นไม้มาให้มากมายสุดยอดอาตมาบอกคนอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นไปเป็นสสนะอาตมาคิดอ่ะจริงๆนะมันต้องคิดไกลมองไกลวิสัยทัศน์มันต้องทะลุปูโป่งแบบนี้อาตมาบอกวันนี้บอกตรงๆว่าปลื้มใจถ้าไม่ได้มาวันนี้จะเสียใจตั้งแต่ไปวัดปัญญาวุฒารามแล้วอาหารก็อร่อยท่านเจ้าอาวาสหนุ่มใหม่ไฟแรงเนี่ยบริหารวัดอาตมาบอกเลขาเจ้าคณะภาคบอกว่าให้คณะสงฆ์มาดูงานวัดปัญญาวุฒารามว่าควรไปสร้างกุฏิอย่างไรบริหารอย่างไรสะอาดยังไงเอี่ยมยังไงไม่ต้องไปแข่งกับวัดบ้านขุนวัดบ้านขุนนั่นมันเลยโลกแล้วไม่ต้องแข่งแต่ให้ภูมิใจว่าเรามีวัดต้นบ้านขนเนี่ยเป็นต้นทุนและวัดปัญญาเนี่ยเป็นต้นบุญอีกสุดยอดอาตมาบอกว่าเห็นทั้งเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอวันนี้หลวงพ่อถ้าผมให้รางวัลได้พ่อนะผมจะให้หลวงพ่อเป็นที่หนึ่งแต่ผมไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นผมมีหน้าแค่ควบคุมดูแลเท่านั้นแต่ถ้าถามผมให้วันนี้นะผมให้คณะกรรมผมให้คะแนนใครก่อนไหมพ่อผมแจ้งคะแนนท่านรองวีก่อนผมสังเกตดูนะผมนี่มันตาเหี่ยวพ่อนะที่ไว้ผมมาคุมภาคเหนือเขาบอกผมเนี่ยตาเหี่ยวแต่จริงๆแล้วผมไปตาน้ำอ้อยนะพ่อตาผมจะหวานเยิ้มแต่ไม่ได้กินกัญชารองวีสงบเสงี่ยม
เรียบร้อยจึงอยากจะฝากท่านรองวีว่าวันนี้อาตมาเห็นศีลธรรมของผู้นำคือท่านรองเนี่ยท่านรองไปบรรยายที่ไหนพูดที่ไหนท่านรองเอาศีล5ไปกระจายให้เกิดความสุขนะถ้ากายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชคือมีศีลแต่เมื่อใดกายวิปริตจิตวิปราชเมื่อนั้นศีลทะลุศีลด่างศีลพ้อยไม่ต้องคุยมากพระวิปัสสนาจารย์นั่งข้างๆนั้นท่านจะรู้ดีกว่าอาตมาขอให้ไปบรรยายว่ารักษาศีลทำอย่างไรตามปณิธานของพระจุคุณสมเด็จวัดปากน้ำที่ท่านวางไว้สวยงามวันนี้เนี่ยบอกได้เลยตั้งแต่ต้นยันท้ายเนี่ยอาตมาสังเกตตั้งแต่ท่านรองพระไม่ต้องพูดพระท่านมีศีลอยู่แล้วนะตั้งแต่ท่านรองวียันท้ายยันฝั่งหลังเนี่ยไม่มีแสดงอาการปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าวันนี้ตรงเนี้ยอาตมาเห็นแจ้ว่าพื้นที่มันแคบไม่มีโยมนั่งอยู่ข้างในนั่งก็ไม่ได้แต่เมื่อกี้แอบไปดูนั่งอยู่ข้างล่างอาตมาบอกใช้ได้ถ้าไม่มีนั่งอยู่ข้างล่างอาตมาจะให้ตัด1คะแนนแต่โยมยังนั่งซุ่มฟังอยู่ข้างล่างเลยชนะวันนี้ชนะใจคณะกรรมการหลวงพ่อรองบอกว่าเราต้องวิ่งอีก150กิโลท่านรองรู้ไหมตอนนี้คณะกรรมการที่มากับชุดนี้เนี่ยทำใจไม่ได้ตื้นตันใจน็อกเข้าโรงพยาบาลฮอดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยรถเขาเรียกอะไรอิมโบแลนด์เบลนอะไรเอาไปเข้าโรงพยาบาลผมก็เลยอาตมาเลยถามว่าท่านเป็นอะไรท่านบอกท่านหนักใจอึดอัดเหลือเกินไม่รู้จะให้คะแนนยังไงสุดท้ายรถโรงพยาบาลนำเข้าไปแล้วแล้วก็ฝากคณะกรรมการเดี๋ยวไปเยี่ยมท่านทั้งสองสามรูปนะส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องท่านเป็นมาจากนครสวรรค์เหมือนกันเป็นคณะกรรมการท่านบอกว่าท่านอึดอัดเห็นมันดีเลยท่านตื่นตันนะอาตมาก็บอกตรงๆว่าวันนี้มาเชียงใหม่วันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแม้แต่นิดเดียวมีปีหนึ่งที่ผิดหวังไม่บอกว่าปีไหนและไม่บอกอำเภอไหนไปเลยแล้ววันนั้นประธานใหญ่มาด้วยประธานทั้งขอโทษนะเขาไลฟ์สดเลยไม่ได้ถ้าพูดตามประธานใหญ่จะชัดยิ่งกว่านี้เลยท่านบอกผมผิดหวังมาจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ปีนี้ก็คือปีที่มันผ่านมาแล้วหลายปีนะไม่บอกปีไหนถ้าไปบอกอำเภอเดี๋ยวท่านรองวีจะเครียดเอาละถือว่าอดีตสิ่งที่ผ่านไปแต่ปัจจุบันขอชื่นชมว่าดียอดเยี่ยมท่านนายกท่านผู้ใหญ่คณะกรรมการทุกท่านนะให้ท่านชื่นชมและดีใจว่าวันนี้คณะกรรมการมาเนี่ยมาด้วยความจริงใจและมายกย่องชื่นชมในฐานะที่ผู้ราชการจังหวัดท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดท่านเจ้าคณะจังหวัด3คนเนี่ยเป็นคนคัดเลือกหมู่บ้านนี้เป็นบุญของท่านและอาตมาภาพในนามคณะกรรมการขอโปรดทนาขอบคุณและขอให้ทุกท่านรักษาความดีไว้เพื่อเอาไปแข่งขันระดับประเทศอีก15วันรู้เรื่องขอโมทนาสาธุขอบคุณหลวงพ่อจะได้ไหว้พระสาธุวันพร้อมกันดังๆยิ่งดังอร่อยคะแนนยิ่งดีเท่านั้นเอา1 2 3โอเคทุกสิ่งทุกอย่างแฮปปี้เจริญพรกำหนดการครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญาพรรองเจ้าคณะภาค4นะครับรองประธานกรรมการบริหารกลางหลวงพ่อได้กล่าวสรุปโดยคำย่อ3ประโยคสั้นๆนะครับได้ใจความลำดับนี้เพื่อถวายกำลังใจและอนุโมทนาขอบคุณภาคส่วนราชการที่มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จะได้ถวายเกียรติบัตรและมอบเกียรติบัตรให้กับภาคส่วนราชการผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นขอเรียนเชิญนายศักยะสกุลรังแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามเป็นผู้อ่านรายนามพระสงฆ์และรายชื่อส่วนราชการเข้ารับเกียรติบัตรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวเสนาบดีโดยจะมีผู้เชิญเกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประจำหนเหนือเรียนท่านวีระพงษ์ลิบลอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับผมนายศักยะสกุลรังแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามขออนุญาตขานรายนามพระสงฆ์และผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรตามลำดับดังนี้ฝ่ายสงฆ์ลำดับที่1พระวชิระกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอด
ลำดับที่2พระครูประยุทธ์ขันติคุณเจ้าอาวาสวัดศิลานิมิตลำดับที่3พระครูใบดีกาธนวัฒน์ปัญญาวุฒโธเจ้าอาวาสวัดปัญญาวุฒารามลำดับที่4พระครูพิสิทธิ์ปุญญาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามลำดับที่5พระครูปลัดธนกรธนปัญโยเจ้าอาวาสวัดมัคคารามลำดับที่6พระอธิการดวงทิพย์อนันโทเจ้าอาวาสวัดวังลุงใหม่ลำดับที่7พระอธิการอนันต์อภินันโทเจ้าอาวาสวัดบ้านโผมลำดับที่8พระอัครสิทธิ์สิทธิยาโนวัดปัญญาวุฒารามลำดับที่9พระอภิชัยธีระโสภโนวัดบ้านโป่งลำดับที่10พระปีชาพลประพัสโรวัดปัญญาวุฒารามลำดับที่11หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหางดงลำดับที่12หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้อลำดับที่13หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านตาลลำดับที่14หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนาคอเรือลำดับที่15หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ่อหลวงลำดับที่16หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ่อสลีและฝ่ายคารวาสลำดับที่1นายวีระพงษ์ลิตรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลำดับที่2นางอารีพันจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นายจักรพันธ์ทองอ่ำนายอำเภอฮอดาบตำรวจไพศาลพุทธเหมาะนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามสถานีตำรวจภูธรอำเภอฮอดนายจำนงบุญศรีสาธารณสุขอำเภอฮอดนายวิทิตชูศรียิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดนางพิมพ์ใจโนจะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฮอดนายวินัยบุญชุ่มใจผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคมนางสาวเสรณีมรกตคันโทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองหินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอดนายบุญเลิศพรมผัดกำนันตำบลหางดงนายคณิตอิรนพไพบูลย์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลท่าข้ามนายธนูกุยปวงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอฮอดนายคนึงคำสุขประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้ามนายสำริดกันทักคำรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามนายธนวัฒน์กันทยวงรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามนายไพศาลตาวันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นายรวยวันนะนายคมสันภูวันนายอิทธิพลอุดโนนายอำนวยกันทยวงนางสาววิไลการบูลนายกำพลคนเที่ยงนายธีรพงษ์ปิงสุขแสนนายพัฒวัฒน์ตาวันนายธนกรจันระวางนางสาวนิตยาจอมพินิษนางสาวธัญรัตน์อาจหารนางสาวสุพิญญาตาใจนางอินคำตาใจนางพันนีมั่งมีนางสาวสมทวินจริงมาก
และนายศักยะสกุลลังแก้วตัวกับผมเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามครับในส่วนการมอบเกียรติบัตรทั้ง48รูปคนนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการเมื่อท่านที่ได้รับมอบเกียรติบัตรรับจากองค์ประธานในพิธีแล้วจะได้เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้น้อมถวายหัตถกรรมพื้นบ้านและก็ในส่วนของสัมมาชีพและก็หัวหน้าส่วนราชการจะได้ถวายแด่คณะกรรมการที่ด้านหน้าเก้าอี้นะครับและจะขอเมตตาหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีได้กล่าวปิดและนำไหว้พระหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทียบเก้าอี้รอนะครับที่ด้านหน้าผู้รับเกียรติบัตรทั้งนั้นจะไปตั้งแถวรอพระมหาเถระและจะได้น้อมส่งตามลำดับเลยนะครับตอนนี้16:30 นโดยประมาณนะครับไปแม่เสลียงศพเมยมาใกล้ๆนะครับเนาะก็จะได้ถวายความสะดวกนะครับครับลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่น้อมถวายแด่คณะกรรมการณแถวด้านหน้ามีหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นต้นเชิญท่านนายอำเภอครับหัวหน้าส่วนราชการที่นั่งณเก้าอี้หลุยด้านฝั่งขวาน้อมถวายที่คณะกรรมการเลยนะครับตอนนี้ครับเรายังไม่เสร็จในพิธีนะครับอย่าเพิ่งลงไปยังไม่ได้ถวายและยังไม่ได้ไหว้พระนะครับเกียรติบัตรท่านที่อยู่ด้านนอกถือประคองไว้นะครับซึ่งกับผมได้กำชับแล้วว่าเวลาช่วงท้ายเราจะค่อนข้างเร่งรีบนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับขอเชิญนะครับตามลำดับที่พิธีกรได้นำเรียนนะครับได้ซักซ้อมเชิญเลยนะครับเมื่อด้านหน้าแล้วน้อมประเคนแล้วท่านประจำที่นั่งหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจะได้กล่าวปิดแล้วไหว้พระเลยนะครับเราประเคนเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านจะให้พรเป็นภาษาเหนือเหมือนกันหมดครับเชิญประจำเก้าอี้ที่นั่งนะครับขอเจ้าหน้าที่ศูนย์พิธีเฮาเลอร์เตรียมเทียบเก้าอี้ด้านป้ายที่ด้านหน้าพระเจดีย์รอนะครับเชิญทุกท่านประจำเก้าอี้ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตากล่าวเปรียบปัดพรนะครับกล่าวนำไหว้พระในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายซึ่งมีประธานขับเคลื่อนพระบ้านรักษาศีล5คณะกรรมการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้เราได้ร่วมกันจัดทำโครงการตรวจเยี่ยมโครงการบ้านรักษาศีล5เพื่อความผาสุกความเจริญบ้านครั่งยั่งยืนของประชาชนของพระพุทธศาสนาฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้ร่วมการทำมาในวันนี้ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุขประเทศชาติและก็น้อมถวายแด่พระเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์องค์ประธานผู้ดำเนินเริ่มต่อต้านโครงการบ้านสิ่งห้านี้นั้นในโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบกับสัพพิมงคลสมบูรณ์ผลผลและสิ่งอันเป็นปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยเจตุพิทักษ์ชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขะพระโดยทั่วกัน
ทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุปันปอนพร้อมกันเนอว่าเมืองยะถาวะริวะปุระปะริปุเรนติสักการังเอวะเมวะอิโตตินังนังโมปะกะปะติอิจิตังปะติตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคะปะจันโตปันนารโสยะถามณีโจติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโกนัสตุมาเตภวัตตันตารโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทานะสีลิสานิจังปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำไหว้พระครับผมนำว่าพร้อมกันเลยนะนะมะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดี